พี่แชร์ก่อนได้ค่ะเออกิฟก็แชร์ก่อนสักครู่นะคะอ่ะ15 ท่านแล้ว18 ท่านแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ดูผ่านทางไลฟ์สดวันนี้วันนี้พบกับกิฟอีกแล้วนะคะในวันเสาร์ช่วงค่ำๆวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกท่านไปรู้จักนะคะเกี่ยวกับ learning how to learn 2นั่นเองค่ะเราจะมารู้นะคะว่าการเปลี่ยนสายงานเข้าสู่สายงาน data เนี่ยต้องแบบลงคอร์สเรียนยังไงบ้างเฮ้ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลยนะคะวันนี้เนี่ยพี่อุ้ย53 คนสวัสดีค่ะช่วงนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับกิฟแล้วก็พี่ทอยได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นไลฟ์นะคะที่ไขข้อข้องใจค่ะของทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยากเปลี่ยนสายงานแล้วเราต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงบ้างต้องไปสมัครอะไรบ้างบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำยังไงวะฉันอยากเริ่มต้นในสายงานนี้ซึ่งเป็นสายงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะในช่วงนี้ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตต้อนรับพี่ทอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอสวัสดีเคทุกคนครับค่ะก่อนอื่นอยากจะรู้ค่ะว่าพี่ทอยเนี่ยเคยทำอะไรมาก่อนแบบเรียนจบทางด้านไหนคะก็ทอยจริงๆเรียนจบป.ตรีด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผมตั้งแต่ปี2010ก็จะครู่ะ้อายุเลยนะครับแล้วก31็3 31 32ประมาณนี้อคะไร่ะเงี้ยแล้วก็พอจบป.ตรีเศรษฐศาสตร์ปุ๊บก็ไปเรียนต่อโทเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษอีกใบหนึ่งกลับมค่าะแล้วก็ไปเรียนโทอีกใบหนึ่งที่มหิดลเรียนเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยครับคือคจ่ะะเห็นว่าจริงๆเรียนจบเศรษฐศาสตร์การตลาดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับด้านตา Data ตเาท่าไหร่ใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นแต่ว่าโชคดีที่แบบตอนกลับมาเราได้ไปทำงานที่บริษัทหนึ่งครับผมตอนกลับมาจากอังกฤษช่วงปี22เนี่ยเราได้เริ่มงานที่หนึ่งเป็นแบบบริษัทวิจัยตลาดอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามคี่ะข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นทำพวกเซอร์เวย์อะไรพวกเนี้ยหลายคนถ้าเกิดเป็นแฟนเพจทอยน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะเราทอยพูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเลยครับว่าเราแบโอบเคเยคทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วถ้าไปถึงสนใจด้านงานแบบ Data ล่ะคะแบบเฮ้ยมันดียังไงมันอะไรยังไงค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบสนใจมันขนาดนั้นจะพูดว่าไงดีมันเหมือนกับชีวิตเรามันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปตามเวลาของมันอะไรเงี้ยมันก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำด้านนี้พอดีอะไรเงี้ยครับคือพอตอนอยู่ที่อิปซอสเราก็ทำวิจัยตลาดค่อนข้างเยอะมันก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นแหละแต่ว่า Data ไม่ได้ใหญ่มากช่วงนั้นมันไม่ได้มีคำว่า Big Data อันนี้เราพูดถึงเมื่อ22เนาะก็ประมาณ8-9 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นมันเป็นแค่เหมือนกับทำ Consumer Survey Market Research อะไรเงี้ยซึ่งตลาดในเมืองไทยจริงๆก็ค่อนข้างใหญ่มันก็หลายพันล้านอะไรเงี้ยถ้าดูแบบมูลค่าโดยรวมนะครับผมวิจัยตลาดหลายคนเคยมาถามทอยว่ามันยังน่าสนใจมั้ยมันก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมก็คือลูกค้าเอาเงินมาให้เราไปทำวิจัยให้เขาอะไรเงี้ยวิจัยในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของทำ product test ใช่แบบเบียร์ช้างครั้งที่แล้วบอยก็มาใช่ครับผมบอยเคยอยู่เบีคยร่์ะอะไพรีเ่งี้บยอยค่ะอยู่เบไทียร์เบฟไทยเบฟตอนนั้นไทยเบฟก็เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยเราก็แบบค่ะ test เบียร์ให้เขาเบียร์ช้างช้างไลท์ตม่าง export และพวกเนี้ยมีหลายเวอร์ชันหลายรสชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทดสอบดูว่าแบบไหนที่คนไทยชอบกินมากกว่ากันอะไรเงี้ยเทียบกับคู่แข่งบ้างไหมเทียบกับคู่แข่งเช่นแบบรีโออะไรพวกนี้ก็ทำเทียบกันแล้วเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลทำ significant test ใช้ตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเริ่มใช้สถิติแบบจริงจังเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องแบบไปรีพอร์ตผลลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยเออก็ทำอยู่ประมาณ3 ปีครับผมถ้าพูดถึงเรื่องงาน data เนี่ยก็คือน่าสนใจมากๆก็คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เริ่มคนหันมาใช้พวกนี้ในการวิเคราะห์มาเริ่มพูดดีกว่ามีคนถามเลยค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจลงคอร์สเรียนทำไมถึงเรียนมากขนาดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทอยทำไมเรียนเยอะมากเลยเรียนแบบอะไรนะเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วไปเรียนต่างประเทศอีกลอนดอนมหิดลโอ้โหเรียนแบบเยอะมากปริญญาพี่มีกี่ใบแล้วได้ข่าวว่าลงปอตีเพิ่มอีกเพราะว่าอ๋อใช่ปอตีล่าสุดคือคอมพิวเตอร์ไซน์ใช่ไหมครับก็เพิ่งเริ่มเรียนเมื่อตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาอันนี้ก็ผ่านมา4 เดือนแล้วเป็นเทอมแรกเลยแต่พอกลับไปเรียนป.ตรีใหม่อีกครั้งนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกป.ตรีมันเรียนค่อนข้างง่ายก็คือเหมือนกับเรียนเลขง่ายๆอยู่อะไรเงี้ยครับเรียนความน่าจะเป็นพื้นฐาน counting นับนู่นนี่นั่นเงี้ย pigeon hole อะไรบางอย่างมันก็เป็นความรู้ใหม่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปครับแล้วแบบเทอมแรกก็ไม่ได้มีเขียนโค้ดเยอะเขียนแบบintroduction to programming อะไรเงี้ยซึ่ง
ซึ่งตัวพี่ก็เขียนเป็นอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าแบบชิวชิวอยู่เลยรู้สึกว่ากลับไปเรียนปอตีใหม่ตอนเราอายุ32แล้วกลับไปเรียนปอตีเขียนโปรแกรมใหม่คอมพิวเตอร์ไซน์แบบเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วผมแล้วค่าเทอมมันก็ไม่ได้ถูกใช่มั้ยวิชานึงได้เซลล์ 15,000 ลงเทอมนึง4ตัวก็แบบ 60,000 ซึ่ง4ตัวเป็นอะไรที่แบบไม่ควรลงเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ทำงานไปด้วยใช่ป่ะทำงานไปด้วยแล้วกลับมาเรียนไปด้วยเทอมละ4ตัวแบบนี้มันค่อนข้างโอเวอร์โหลดไปนิดนึงอันนี้เป็นข้อที่ถ้าเกิดใครฟังอยู่นะครับผมเวลาเรียนทำงานแล้วก็เรียนปอตีไปด้วยแบบนี้เรียนออนไลน์แบบนี้มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าวิชานึงต้องใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ10ชั่วโมงในการเรียนแล้วพี่ไปลง4ตัวก็คือต้อง40ชั่วโมงในการเรียนใช่ไหมมันเหมือนกับหนักมากมันเหมือนเรียน full time อ่ะซึ่งเรียนทั้งวัน all day อะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ซึ่งมันเยอะไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่แบบคาดการคิดคือคิดว่าตัวเองน่าจะไหวใช่ไหมครับผมแต่พอไปเรียนจริงแล้วแบบมันก็เหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยเลยคิดว่าแบบเทอมหน้าอาจจะลดวิชาลงหรืออาจจะไม่เรียนต่อแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายวิชามันเหมือนกับมันรู้อยู่แล้วมันเหมือนเราสามารถเรียนต่อเองได้ครับผมประมาณนั้นก็อยากจะแบบว่าแนะนำพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่สนใจอยากจะเรียนหรือลงเรียนคอร์สก็อยากจะให้ดูเรื่องเวลาด้วยดูเรื่องความไหวแล้วก็ความที่เราแบบเฮ้ยโอเคกับมันไหมในหลายๆอย่างอย่างที่บอกนะคะอุ้ยพี่ทอยตอนนี้คนดูเยอะมาก132ท่านขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใดมีคำถามสอบถามเนี่ยสามารถสอบถามพูดคุยกับพี่ทอยได้เลยนะคือแบบอยากรู้เรื่องอะไรคือพี่ทอยคะอยากรู้เรื่องนี้พี่ทอยครับอยากรู้เรื่องนั้นคือได้เลยพี่ทอยยินดีมาตอบคำถามกับเราค่ะยินดีใช่ไหมคะใช่น่ารักมากโอเคต่อมาค่ะแล้วมีคอร์สอะไรคะที่แนะนำว่าต้องเรียนไหมคะสำหรับสายงาน Data เนี่ยที่แบบเฮ้ยควรเรียนเลยว่ามันแบบต้องรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามพี่จริงๆแล้วอยากให้เน้นที่เบสิกมากกว่าที่เหมือนกับความรู้พื้นฐานจริงๆแล้วมันยังเป็นอะไรที่สำคัญความรู้พื้นฐานใช่แบบสถิติอะไรพวกเนี้ยก็คือมีหลายคนจะชอบบอกว่าฝรั่งเนี่ยชอบเล่นโจ๊กประมาณว่า data science มันคือเอาสถิติมาปัดฝุ่นใหม่อะไรเงี้ย rename มันนิดนึงให้มันดูแบบเซ็กซี่ขึ้นสวัสดีเพิร์ดมาแล้วคราวนี้ก็เลยแบบพอมันเป็นจริงๆแล้วพื้นฐานมันจริงคือใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างเยอะก็ถ้าเกิดอยากให้เริ่มที่ stat ก็จะง่ายกว่าแล้วพอเราไปเขียนโปรแกรมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างเขียน R อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีภาษาหลายภาษาเนาะแต่ภาษาหนึ่งที่เราใช้เยอะใน data science คือภาษา R กับ Python อะไรเงี้ย R ก็จะค่อนข้างมาทางสถิติค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วมาเขียน R มันก็จะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วเราต้องเก่งเอาอย่างนี้นะคะคนที่เรียนสายที่ต้องมาเรียนสาย data เนี่ยถ้าสมมติไม่ได้จบวิทย์คณิตมาไม่ได้จบอะไรที่มันแบบทำพวกนี้ได้อะพี่สมมติเราวิเคราะห์คำนวณอะไรเงี้ยคือมันยากไหมมันแบบลึกขนาดไหนคือพี่ว่าหลายคนคือพี่ว่าเราไม่ควรจะมองแบบพื้นฐานการศึกษาเราว่าเราจบอะไรมาแล้วเราจะต้องจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นหลายคนจบเศรษฐศาสตร์จบมาก็อยากจะไปทำแบงกิ้งสมัยก่อนไปอยู่ธนาคารพี่เคยอยู่ธนาคารพักเหมือนกันช่วงหนึ่งปีหนึ่งเลยคราวนี้อย่างเด็กจบบัญชีก็อยากจะไปทำบัญชีนู่นนี่นั่นใช่ไหมประเด็นคือเราไม่ควรจะเอาการศึกษาดีกรีปริญญาตรีของเราอ่ะมาเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะต้องทำอะไรตามนั้นคือเราอยากจะเป็นอะไรเราก็เรียนรู้ความรู้พวกนั้นเพิ่มแล้วเราก็เข้าไปทำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการแบบใช้ชีวิตเนี่ยคือเราอยากจะเป็นอะไรเราก็เรียนรู้พวกนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดวันนี้พี่ไปเดินร้านหนังสือมามันมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า My F แล้วก็ดอกจัน CK อะไรเงี้ยที่เขาเล่าเรื่อง เขาเล่าเรื่อง Cambridge Analytica อะไรพวกนี้ครับที่ตอนนั้นแบบ Facebook มันมีแบบข่าวแบบรั่วใช่ไหมเรื่องแบบโปรเจกต์ Alamo นู่นนี่นั่นเนี่ยที่แบบช่วยโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้แบบเป็นประธานาธิบดีอะไรนะครับซึ่ง Facebook ตอนนั้นก็มีการขายเหมือนกับข้อมูลมันไหลออกไปให้กับบริษัทหนึ่งที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยครับผมชื่อ Cambridge Analytica แล้ววันนี้พี่ไปยืนอ่านในตัวหนังสือหน้าปกเขียวๆอยู่ที่ Asia Book เนี่ยไอคนเขียนหนังสือเนี่ยเป็น data scientist ที่ทำงานให้กับบริษัทนั้นเนี่ยแล้วเอามาแชร์บริษัทตัวเองเลยโอ้โหแล้วพี่ก็อ่านประวัติเขาใช่ไหมเขาแบบเขียนโค้ดเยอะมากเลยแต่ว่าตอนปอตีเขาเรียนจบกฎหมายจบลอใช่ไหมจบที่คือแบบจบกฎหมายก็มาเขียนโค้ดได้ประเด็นคือจบอะไรมันก็มาทำงานนั่นเองทั้งหมดแหละอยู่ที่ว่าใจเราอยากจะมาหรือเปล่าแล้วเราแบบพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าทุกคนเหมือนต้องพอพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าเราสนใจในสายงาน
เนี้ยก็ลองเรียนรู้ดูก่อนเราก็สามารถเริ่มต้นเริ่มนับหนึ่งได้เหมือนกันทุกคนและสามารถทำได้เหมือนกันทุกคนนะคะใช่พี่ขอตอบอีกนิดนึงก็คือมันมีหลายตัวอย่างเลยนะที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมวันก่อนเมื่อ2วันที่แล้วพี่ก็นั่งดูวิดีโอใน YouTube มันก็สักเจขึ้นมาผู้ชายชื่อว่าลอเรนเซอร์อะไรเงี้ยลอเรนเซอร์เขาจบเศรษฐศาสตร์เหมือนพี่เลยแต่ว่าทุกวันนี้เขาทำงานไปเหมือนกับผู้ช่วยผู้กำกับหนังอะไรเงี้ยทำไปพวกหนังโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ไปทำเรื่องสีนี้ต้องถ่ายแบบไหนต้องจัดแสงแบบไหนสีต้องเป็นแบบไหนเนี่ยซีนีมาซีนีเป็นแบบซีนีมานิดนึงอะไรเงี้ยเป็นทีมครับใช่ทำแบบอะไรอย่างนี้เลยโคโรกาใช่ชื่อลอเรนเซอร์ซึ่งเขาก็บอกโหเขามายืนเล่าเรื่องสีเยอะมากเลยแล้วเขาบอกว่าพวกทฤษฎีสีเขาไม่เคยเรียนมาด้วยซ้ำเขาจบเศรษฐศาสตร์เหมือนพี่เลยแต่ทุกวันนี้มาถ่ายหนังถ่ายวิดีโอเก่งมากอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเราจะจบอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องแบบถ้าเกิดเราอยากจะทำอาชีพนั้นๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษามันให้รู้ลึกแต่ว่าทฤษฎีบางทีอาจจะไม่ต้องทฤษฎีไม่ต้องจ๋าก็ได้ครับไม่ต้องแน่นก็ได้อะไรได้มันเหมือนมันคือการลงมือทำอะตอนจบพี่ชอบในวิดีโอเขาบอกว่าเรื่องสีมันใช้ความรู้สึกก็ได้คุณยังไม่จำเป็นต้องไปเรียนทฤษฎีสีนู่นนี่นั่นเลยคุณแบบดูแล้วแบบถ้าเกิดฟีลลิ่งมันได้ถ้าฟีลลิ่งมันได้มันก็ใช่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบพี่ชอบมากเลยจริงถ้าตอบคำถามน้องกิฟต์ก็คือถ้าเกิดใครมาถามอยู่ตอนนี้มาฟังอยู่เลยครับผมจบอะไรมาก็ได้นะครับผมคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเดต้าไซเนอร์คอยพูดถึงทุกงานเลยนะครับผมงานอะไรก็ได้ที่เราอยากทำไม่อย่าเอาดีกรีปอตีเรามาเป็นตัวข้อจำกัดของมันหนูชอบมากเลยนะคำพูดที่พี่บอกเพราะว่าถ้าจะเห็นนะเด็กจบใหม่ที่จบใหม่อย่างเงี้ยบางคนทำงานไม่ตรงสายเยอะมากคือมันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กบางคนอย่างเงี้ยคือฉันยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าฉันมาเรียนปอตีก็คือฉันสอบติดอันนี้ฉันก็เลยต้องเรียนอันนี้แต่ว่าอนาคตอย่างเงี้ยเราสามารถแบบทรานส์ฟอร์มหรือเชนตัวเองให้มันไปในสายงานที่มันเข้ากับเราได้หรือว่าเราต้องการได้โอ้ยใช่ครับสุดปังมากแล้วอยากรู้ค่ะว่ามันแบบว่าพบอุปสรรคอะไรบ้างอะหลังจากที่เราแบบต้องเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนมือจากสายงานนู่นงานนี่มาลงคอร์สเรียนอะอย่างที่พี่บอกว่าเรื่องเวลาแล้วว่าเราเนี่ยต้องเรียนมากกว่าคนอื่นและเวลาเราต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอันอื่นอีกไหมที่แบบพี่ทอยพบเจอเอาถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยตอนที่เริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆคือ2010ตอนที่พี่เรียนปอโทที่ประเทศอังกฤษอะพี่โดนบังคับให้เขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรกซึ่งโปรแกรมมันไม่ใช่โปรแกรมทั่วไปมันคือโปรแกรมแบบ MATLAB MATLAB ก็จะเป็นแบบสายวิศวกรรมนิดนึงทำแบบเลขเยอะๆแล้วพวกเนี้ยครับซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาพี่อะเขาจะเก่ง MATLAB มากเลยแล้วตอนนั้นพี่ดันเลือกเขาเป็นที่ปรึกษานี่บอกว่าแล้วเขาแบบขนาดอันเนี้ยเขาก็แบบว่าทอยยูต้องทำอันนี้อ่ะไม่งั้นไม่จบนะอะไรเงี้ยผมพี่ก็เลยแบบว่าตอนนั้นพี่ไม่มีโปรแกรมด้วยตอนที่อยู่อังกฤษแล้วบังเอิญมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเขาเป็น PhD เขาล่าจะกลับมาไทยพี่ก็เลยฝากเขาซื้อแผ่นผีสมัยก่อนจะเป็น CD DVD นี่บอกป่ะแผ่นผีประตูน้ำอะไรเงี้ยเอากลับไปให้พี่พันทิปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่ก็ลงโปรแกรมแล้วก็เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันที่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศแอฟริกาเขาจะมาแบบทอยช่วยลงโปรแกรมให้ไอด้วยอะไรเงี้ยลงแผ่นผีกันเต็มเลยทั้งคณะเลยก็คือในลงในคอมปุ๊บก๊อปมาเป็นอะไรอย่างนี้เลยหรออะไรประมาณนั้นลงเป็นแบบโปรแกรมแล้วก็นั่งเขียนกันอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่แบบก็ซัฟเฟอร์นะเพราะว่าเราไม่เคยเขียนมาก่อนมันก็ต้องแบบพี่ซื้อหนังสือมานั่งอ่านซึ่งอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นแต่ก็แบบถูไถมาจนแบบทำตัวเล่มจบมาได้อะไรเงี้ยนี่กิ๊บเริ่มรู้แล้วพี่ทอยเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบแบบหาความรู้อะแบบใช่ไหมใช่คือหลายคนจะอันนี้หนังสือพี่แบบอยู่บนโต๊ะแต่อันนี้แบบพี่ตั้งไว้อันนี้พี่เพิ่งสั่งมาจากอเมซอนเลยโอ้ค่ะก็แบบอันนี้พี่กล่าวว่าปีหน้าพี่จะสอบแบบ Data End อะไรเงี้ยกลับหัวนิดนึงเนาะ Data Engineer ค่ะแต่พอยคือแบบหลายคนจะเห็นพี่เรียนออนไลน์เยอะใช่ไหมเอาจริงพี่อ่านหนังสือมากกว่าเรียนออนไลน์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหรือออนไลน์คอร์สข้อจำกัดของมันคือมันอาจจะไม่ได้ความรู้เยอะมากด้วยความที่คอร์สมันสั้นใช่ไหมมันเรียนกันเลสเซ่บางคอร์สพี่นั่งเรียนวันหนึ่งก็จบละหนึ่งวันอย่างเงี้ยพี่เก่งใช้เวลามันคอร์สมันจะมีหลายระดับมันก็จะมีความยากง่ายของมันรีควอร์เมนต์เหมือนกันบางคอร์สอาจจะใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วแต่คอร์สส่วนใหญ่แล้วพี่คอนเซนเทรตยังไงเพราะไออย่างเนี้ยพูดเลยว่าเด็กปัจจุบันแบบหนูหรือว่าผู้ใหญ่บางคนอย่างเงี้ยดูได้แค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยเขาก็แบบเบื่อแล้วไปแล้วแบบพี่ต้องหาแพชชั่นหรือพี่ต้องทำยังไงถึงแบบทำได้เพราะพี่ทอยถือว่าเป็นคนที่เรียนคอร์สเยอะมากแล้วก็เก่งมากอ่ะเพราะบางคนคือเรื่องเรียนบางคนเขาก็แบบไปแล้วหนูอ่ะเรียนมหาลัยอยู่ใช่ป่ะปี4เพื่อนเรียนได้5นาทีปุ๊บไปแล้วโทรศัพท์สไลด์และ iPad iPhone อย่างเงี้ยค่ะก็จำความรู้สึกตอนแบบสมัยเรียนป.ตรีได้ไหมน้องกิ๊บแบบว่าถ้าเกิด
เราเข้าเรียนคลาสวันแรกแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวอีก3เดือนจะสอบมิดเทอมแบบอีก3เดือนจะสอบมิดเทอมอ่ะเราก็จะนั่งเรียนกันประมาณไหนช่วงแบบก่อนสอบอาทิตย์นึงเราค่อยมาเริ่มอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบใช่ไหมแต่คราวนี้พอเราจบมาทำงานอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เรียนไปเพื่อสอบแล้วอะคือเราเรียนวันนี้เพื่อที่เราอยากใช้ความรู้พรุ่งนี้เลยนึกออกปะคือความที่จะพูดไงดีภาษาอังกฤษใช้ว่า urgency เนี่ยความรีบที่เราอยากใช้ข้อมูลเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนไปสอบแล้วนะใช่ไหมเราเรียนมาเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนี่คือส่วนตัวพี่เชื่อว่าแบบความรู้มันแบบเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยใช่ไหมอย่างที่มันเคยเปลี่ยนชีวิตพี่มาแล้วเนี่ยพอพี่ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพี่กลับมาคือมุมมองเรื่องการศึกษาเราอ่ะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคือพี่รู้สึกว่าใช่เรื่อง mindset เป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าการศึกษาภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าเป็นแบบ highest form of learning อ่ะก็คือแบบเป็น self learning คือการเรียนรู้ที่มันแบบขั้นสูงสุดมันคือการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พี่เชื่อว่าแบบพี่เชื่อว่าทุกคนเรียนเองได้ถ้าเกิดมันมีแบบ trigger แบบว่าสมมติเราเจอหนังสือดีๆสักเล่มอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอ่านจนจบใช่ปะบางทีพี่เจอคอร์สออนไลน์พี่อยากลงคอร์สเยอะนะแต่ว่าเรียนไม่จบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอร์สพี่เรียนไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่สอนไม่อาจจะไม่ตรงกับสไตล์ของเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะปิดไปแต่คอร์สที่เราเรียนจนจบส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สที่แบบเอ้ยเราเรียนแล้วมันมีประโยชน์นะแล้วก็อาจารย์สไตล์การสอนเขาแบบโอเคมันเข้ากับเราได้เราก็ตั้งใจเรียนจนจบอะไรเงี้ยเทคนิคอย่างเดียวเลยที่พี่มีก็คือพี่ชอบเรียนตอนเช้าประมาณว่าพี่จะตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งเรียนตื่นเช้าหน่อย6โมงถึง8โมงอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนแล้วเราจะจำได้ด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะคะได้เหมือนกับสมองเราเพิ่งตื่นนอนมาใช่ไหมมันนอนมา8ชั่วโมงมันก็ค่อนข้างเหมือนมันได้พักผ่อนมาอะไรเงี้ยแล้วพอมันตื่นมาปุ๊บมันก็จะค่อนข้างเฟรชนิดนึงจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์พี่เรียนมาจาก learning how to learn นะเดี๋ยวมันจะมีคอร์สด้วยที่เราแนะนำกันก็คือพอเราเวลาที่เราตื่นเช้ามาทำงานอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยโอ้โหคนหนึ่งทำงาน12ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าในสมองเรามันจะมีสารเคมีด้วยในแต่ละวันมันจะเป็นเหมือนกับเรียกเป็นสารพิษเลยก็ได้ท็อกซิกอย่างเงี้ยท็อกซิกในสมองการที่เรานอนเนี่ยคือการที่สมองมันจะทำความสะอาดตัวท็อกซิกพวกนั้นเอาพิษพวกนั้นออกไปจากสมองถ้าเกิดเรานอนน้อยเกินไปเนี่ยสารพิษมันตกค้างในสมองฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราแบบว่าสมองมันจะไม่โปร่งใสมันจะคิดอะไรมันติดนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรานอนไม่พอคือพี่อาจจะค่อนข้างเอนจอยการนอนนะนอนเยอะใช่ถ้าเกิดทำงานออฟฟิศแล้วถ้าเกิดมันนอนกลางวันได้พี่ก็อยากจะนอนนะพี่รู้สึกการนอนแค่นอนกลางวันหรือสักชั่วโมงนึงตื่นมามันทำงานได้เยอะขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะนั่งแบบนั่งง่วงชวนเพื่อนไปกินกาแฟซึ่งมันไม่ทันแล้วส่วนใหญ่คนจะง่วงแล้วค่อยกินกาแฟใช่ไหมจริงๆมันต้องกินกาแฟก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงนะเพื่อที่จะได้บล็อกความรู้สึกนั้นไว้ใช่แต่หลายคนเนี่ยเฮ้ยเริ่มง่วงแล้วตอนบ่ายค่อยชวนเพื่อนไปกินกาแฟอันนั้นมันไม่ค่อยช่วยนะประมาณนี้พี่ก็จะนอนเยอะหน่อยตื่นเช้ามาเรียนเยอะหน่อยตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้พี่เรียนไม่ไหวละถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียนไหวนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแก่ขึ้นเรียนตอนคืนก็จะไม่ค่อยไหวเหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยการพักผ่อนก็มีประสิทธิ์แบบมีผลมากๆคือทำให้คนเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยนะคะใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยมีคนมาบอกว่า FC อาจารย์ทอยค่ะ FC ชูป้ายไฟแอดทอยเพื่อนกันทั้งนั้นเขาบอกว่าเรียนไม่ทันเบอร์สวัสดีสั้นค่ะก็จริงๆถ้าตอบคุณอ่านชื่อไม่รู้ถูกนะอาควิลฟาคอนฟาคอนอันนี้ก็แฟนเพจเราแล้วผมสมาธิสั้นเรียนเวลา1ชั่วโมงอ่ะก็เยอะแล้วนะถ้าเรียนเวลา1ชั่วโมงเรียนทุกวันปีนึงก็300กว่าชั่วโมงว่ะเยอะเยอะมากเลยครับผมมันได้ได้อะไรเยอะประมาณก่อนที่จะไปต่ออยากพูดถึงเพจพี่ทอยคือเนี่ยกิ๊ฟสนใจมากคือหลายๆคนบอกว่าโอ้ยมาเชียร์พี่ทอยเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าเพจที่พี่ทอยทำเนี่ยมันคือเพจอะไรแล้วพี่ทำอะไรบ้างก็เพจพี่ชื่อว่า Data Loggy นะครับผมหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละเป็น FC ก็ใช่เราทำเพจมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับผมแต่เริ่มแรกถ้าเกิดเป็นจุดเริ่มต้นเพจเราไม่ได้กะทำเพจให้ความรู้หรอก คือสมัยก่อนมันจะมีเหมือนกับเป็นโปรแกรม SPSS ไม่รู้น้องกิฟเคยได้ยินเปล่าอะไรเงี้ย SPSS มันเป็นโปรแกรมของ IBM คุณเอาไว้ทำวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอะไรเงี้ยแล้วอันนี้จุดเริ่มต้นเพจมันคือแบบเราทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับรับงานประมาณว่าใครมาจ้างทำ SPSS สมัยก่อนแล้วพี่รับทำให้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพอทำได้แป๊บเดียวเองพี่ก็แบบรู้สึกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นเหมือนกับเราไปช่วยคนอื่นทำวิจัยนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบเรียนจบใช่ไหมเรารู้สึกแบบ
มันเป็นงานที่แบบอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราเท่าไหร่ด้วยมันได้เงินนะแต่ว่าพี่รู้สึกมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราก็เลยใช่พี่ก็เลยแบบปิดไม่ได้ทำเพจเลยล้างไปเป็นปีเลยส่วนตอนที่พี่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมันพี่ก็ทำโพสต์หนึ่งขึ้นมารีเกชันจำได้เลยแล้วก็โพสต์ขึ้นมาบนเพจเล่นๆแชร์ความรู้ละเป็นเหมือนวิธีการทำรีเกชันใน Excel ง่ายๆใน5สเต็ปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคนแชร์ไปเยอะมากแบบหลายพันเลย จำไม่ได้จริงๆมันมีหลายเวอร์ชันรวมๆกันน่าจะเป็นหมื่นช่วงนั้นหมื่นแชร์สมัยก่อน Facebook ทำง่ายมากเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนทุกวันนี้ใช่เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้แบบว่าคนโพสต์ไปก็ไม่ค่อยเห็นแล้วผมเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าทำคอนเทนต์มาปุ๊บมีคนแชร์เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจเรื่องพวกนี้เยอะขนาดนี้เลยหรอเราเลยเริ่มทำสมัยแรกๆเราจะทำเป็นอัลบั้มออกมาเหมือนกับมี10รูปแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆโพสต์อ่ะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์แบบเบาๆเช่นวันนี้รู้เรื่องนี้วันนั้นรู้เรื่องนี้อย่างงี้ป่ะส่วนใหญ่พี่จะทำเป็นเหมือนกับทิวทอเรียลเป็นแฮนด์สอนนิดนึงก็คือเหมือนกับทำเป็นรูปสเต็ป1ทำแบบนี้นะสเต็ป2 3 4แล้วก็ไล่ประมาณนั้น4สเต็ปในการจัดการปัญหาชีวิตหรือว่า4สเต็ปในการทำนั่นทำนี่อย่างงี้หรออะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็มันน่าสนใจนะใช่ทุกวันนี้พี่ยังรู้สึกเสียดายเลยเพราะพี่ไม่ได้ทำต่อมาเยอะทุกวันนี้พี่เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเขียนบทความแทนอะไรเงี้ยอยู่บนเว็บไซต์เราแต่ก็นั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพจเรามีถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเราเหมือนทำคอนเทนต์แล้วก็แชร์สิ่งที่เรารู้อะไรเงี้ยส่วนแรกๆมันก็มีผิดบ้างนะนี้ต้องยอมรับนะครับผมว่าเราแบบบางทีเรามีการทำคอนเทนต์แล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% อะไรเงี้ยในแง่ของแบบตามทฤษฎีอะไรเงี้ยเราก็มีแฟนเพจเข้ามาช่วยแก้ไขเนี่ยแฟนเพจน่ารักมากก็คือเข้ามาแบบว่าตรงนี้แอดครับผมว่าตรงนี้แบบต้องเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะต้องอธิบายเพิ่มนะครับผมมันจะงงคือมาได้ทุกวันนี้ก็คืออย่างแรกต้องขอบคุณแฟนเพจด้วยครับผมทุกคนเลยที่นั่งดูอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้ยน่ารักมากคือใช่ไหมเรามาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนแบบคอยซัพพอร์ตมานะครับโอ้ FC มาชูป้ายไฟอีกแล้วแล้วมีคนถามมาแล้วค่ะว่าหนังสือหรือว่าคอร์สที่พี่ทอยเรียนเนี่ยมันมีการวางแผนไหมครับว่าต้องจบภายในกี่วันหรือว่าเรียนกี่ชั่วโมงอย่างที่พี่ทอยพูดกับกิ๊บในช่วงต้นๆอันนี้ขอแชร์สิ่งที่พี่อ่านมาด้วยคือพี่อ่านเยอะใช่แล้วพี่ก็อ่านแบบวันก่อนพี่อ่านของบิลเกตมาแล้วบิลเกตแล้วจะมีกฎหนังสือเขาอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มได้เลยปีนึงอ่านแบบ50เล่ม60เล่มอ่านเยอะมากแล้วเขามีกฎอยู่กฎหนึ่งซึ่งเป็นกฎที่แบบดีมากคือเล่มไหนถ้าเขาเริ่มแล้วอ่ะเริ่มเรียนแล้วอ่ะเริ่มอ่านแล้วเนี่ยเขาต้องอ่านให้จบอ่ะไม่ว่าเล่มนั้นมันจะแย่ขนาดไหนแต่กฎของเขาคือเริ่มอ่านแล้วต้องจบให้ได้เขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยการเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันยากแล้วใช่ป่ะแต่การทำให้มันจบอ่ะยากกว่าเริ่มอีกคือหลายคนเราจะชอบดีนว่าแบบโหก้าวแรกสำคัญมากการเริ่มต้นสำคัญยากแต่การทำให้จบอ่ะยากกว่าใช่ป่ะพี่ก็เลยมีกฎคล้ายๆบิลเกตเลยคือเริ่มคอร์สไหนแล้วเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยพี่นั่งเรียนให้จบอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เวิร์กมากแต่ว่าทุกคอร์สมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันให้กับเราได้เนี่ยพี่ก็จะพยายามนั่งเรียนให้จบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คอร์สหนึ่งถ้าคอร์สมาตรฐานแบบว่าบนคอร์สซีน่ามี4วีควิดีโอสักวิ่งละชั่วโมง2ชั่วโมงพี่ก็น่าจะเรียนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยก็จบคอร์สนึงก็แบ่งเวลาเรียนส่วนใหญ่พี่เรียนทุกวันฝึกความอดทนด้วยเรียนด้วยแล้วพี่แบ่งเวลาในการทำงานในการเรียนในการใช้ชีวิตแบบทั่วไปแบบยังไงอะคะแบบสมมติเรามีเพื่อนเรามีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องทำงานด้วยต้องเรียนด้วยแล้วมันแบบมันยากนะคนพี่ในการแบบ manage เวลาตัวเองแล้วต้องมาทำคลิปสอนอีกอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่ว่าคำตอบมันชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือคำถามกับคำตอบมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรามีเวลาไหมใช่คนเรามีเวลาเสมอให้กับสิ่งที่เราสนใจอะไรเงี้ยคนเรามีเวลาให้กับสิ่งที่เราแบบอยากจะทำเสมออะไรเงี้ยคือพี่เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยคือเรามีเวลาตลอดมันอาจจะเยอะหรือน้อยต่างกันนะไม่ค่อยมีเวลากับจริงๆเราพี่เชื่อว่าทุกคนมีเวลาที่เราจะทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีภาระเยอะหน่อยอันนั้นเข้าใจเลยเนาะบางคนอาจจะงานไม่ได้เยอะมากมีเวลาเยอะหน่อยก็ลองให้เวลากับเรื่องพวกนี้มากหน่อยคือชีวิตเรามันควรจะมีข้อจำกัดนิดนึงอย่างเงี้ยประมาณว่าถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นกว่านี้เราก็ควรจะต้องแบบเสียเวลามาเพื่อเรียนสิ่งพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาเวลาไปเล่น Facebook ซึ่ง Facebook นี่กินเวลาเยอะมากถ้าเกิดทุกคนลองเช็คในมือถือดูจริงๆพี่ก็ติด Facebook นะพี่แบบด้วยความที่มีเพจด้วยคือพี่มีความคิดอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบโซเชียลดีท็อกซ์อะไรพวกเนี้ยประมาณว่าปิด account นู่นนี่นั่นใช่แต่บน Facebook พี่อ่ะปิดไม่ได้เศร้านะอันนี้เศร้าเหมือนกันนะ
คือพี่ปิดไม่ได้เพราะถ้าเกิดปิดเพจพี่มันก็จะแบบโดนอันพับบิชไปด้วยนี่คือมันผูกเพราะพี่เป็นแอดมินคนเดียวในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องแบ่งเวลาโซเชียลมันก็มีประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้มันว่างั้นว่าไปมาเลยสอนดีกินน้ำเยอะแบบอาจารย์เลยแล้วก็มีคนบอกว่าผมเขียนอาเป็นเพราะอาจารย์ทอยเลยนะเฮ้ยพี่ทอยแล้วอามันคืออะไรอ่ะบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยสำหรับแบบสำหรับกิฟต์เนี่ยไม่รู้เรื่องพนภาษาอามันเป็นภาษานักใส่ตีอะไรเงี้ยประมาณว่าอาชื่ออามาจากไหนใช่คนคิดมันขึ้นมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับผมประเทศนิวซีแลนด์ก็คือ University of Auckland พี่เคยไปแลกเปลี่ยนที่โอ๊คแลนด์นานมาแล้วตั้งแต่ม.3เลยแม่ส่งไปแล้วตอนนั้นก็เมื่อประมาณช่วงเวลานั้นเลยประมาณ20-30ปีที่แล้วอ่ะมันมีอาจารย์2คนชื่อว่าลอสอีฮาก้ากับโรเบิร์ตเจนเทลแมนอะไรเงี้ยลอสก็คือตัวอาโรเบิร์ตก็คือตัวอาเขาเป็นอาจารย์สอนสถิตินั่นแหละแล้วเขาก็เลยเขียนโปรแกรมอาขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาสอนสถิตินักเรียนในคลาสอะไรเนี่ยก่อนหน้าภาษาอามันจะเรียกว่าภาษาเอสเนี่ยครับก็คือมันเป็นภาษาเอสแล้วมันเปลี่ยนเหมือนกับเขาพอร์ตมาเป็นภาษาอาก็จะเขียนง่ายขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็พอมันอยู่มา 20-30 ปีแล้วมันแบบคอมมูนิตี้มันก็ใหญ่เพราะว่ามันเป็นเหมือนโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยโอเพนซอร์สแปลว่าอะไรแปลว่าใครจะใช้ก็ได้จะเอามาทำเป็นคอมเมอร์เชียลยังได้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีไลเซนส์แบบคอมเมอร์เชียลนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็พอมันอยู่มาขนาดนี้แล้วใช่ไหมคนใช้เยอะปุ๊บมันก็เลยค่อนข้างแบบสตรองขึ้นเนี่ยแล้วด้วยความที่มันเกิดขึ้นมาเพื่องานสถิติมันจะไม่เหมือนกับ Python ไม่เหมือนกับ Java ไม่เหมือนกับ C++ C# อะไรพวกนี้ไม่เหมือนเลยอาจะเป็นภาษาที่เกิดมาเพื่อ Data โดยเฉพาะเอา R ไปเขียนแอปพลิเคชันแบบนี้เขียนยากถามว่าทำได้ไหมทุกวันนี้มันทำได้มันเขียนShinyได้อะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่ามันสู้ภาษา Native แบบพวก Python Java แบบนี้มันสู้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดกันเรื่อง Data Science หรือวิเคราะห์ข้อมูล Stat R นี่คือเบอร์ถามพี่ก็จะเป็นสาย R พี่ก็เชียร์ R ตลอด R เป็นเบอร์หนึ่งด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็พี่ทอยก็ถนัดเรื่องภาษา R ด้วยใช่ไหมแบบความถนัดส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นภาษาแรกที่พี่เริ่มเขียนแล้วก็เขียนมาตลอดพี่ก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากใช้ง่ายนี่มีคนบอกมาอีกแล้วว่าผมเคยไปโซเชียลดีท็อกซ์ครับเพื่อนเกือบเลิกครบเลยอยากทำเหมือนพี่จริงๆพี่อยากทำนะแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนะเพราะมันจะหายไปจากโลกเลยใช่ไหมแบบทุกคนก็จะแบบหายไปเลยครับผมมีคนถามมาอีกแล้วค่ะว่าอยากให้พี่ทอยค่ะแนะนำหนังสือที่คิดว่าอยากให้ทุกคนได้อ่านสักเล่มหนึ่งได้ไหมคนถามนี่เก่งมากเลยนะน้องกิฟคนถามเนี่ยจริงเหรอแอดเพิร์ดไว้ชวนมาไลฟ์ได้ก็โอเคค่ะเพิร์ดเป็นเดล่าเอ็มอยู่ที่ออสเตรเลียนะทำมา 2-3 ปีละหนังสือที่อยากให้แนะนำให้อ่านใช่ไหมครับคือนี่หันไปดูตู้หนังสือตัวเองมีเยอะมากใช่เอาด้านไหนดีเอาด้านไหนดีถ้าเป็นด้าน data science น่าจะเป็น data เป็น data science ก็ได้หนูรู้สึกว่า data science กับ data analysis พี่ทอยก็รู้ทั้ง2 data เลยใช่ไหม data science data analysis มั้ยจริงๆแล้วเอาจริงมันเหมือนกันนะพี่ไม่ค่อยแยกมันจากกันเท่าไหร่ถ้าหนังสือเล่มนึงที่พี่แนะนำก็คงเป็น naked statistics อะไรเงี้ยครับของ Charles Wieland ครับผมมันมีเล่มแปลไทยด้วยเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์คือชาวสวีเดนเนี่ยเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาเขียนหนังสือมา3เล่มที่พี่อ่านอยู่ก็คือมี Naked Statistics Naked Economics แล้วก็ Naked Money แล้วพวกนี้คือเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วเนาะแต่เขามาเขียนเรื่องสถิติได้แบบเข้าใจง่ายมากหนังสือ Naked ก็มีแปลไทยเลยนะผมแนะนำว่าลองหามาอ่านดูแต่ส่วนตัวทอยจะไม่แนะนำให้อ่านภาษาไทยเท่าไหร่เวลามันมีการแปลมันมีการแปลไทยอังกฤษมันจะมีเรื่องของ loss in translation แต่ว่าบางส่วนมันแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ 100% น่ะภาษาไทยก็ไม่สามารถจะ convert เป็นภาษาอังกฤษได้ 100% เหมือนกันใช่ใช่มันจะมีเนื้อหาบางส่วนที่มันหายไปต่างกันฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยฝึกภาษาอังกฤษในการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่านในเคสแบบได้ข่าวว่าคนที่เรียนสาย data เนี่ยต้องคือต้องได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยป่ะเพราะว่าแบบทุกอย่างมันเป็น English หมดเลยเท่าที่ฟังมาเท่าที่คุยมาไลฟ์มาใช่ก็คืออันนี้ก็เป็นแฟกต์ง่ายๆนะเพราะว่าความรู้พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเรานึกออกปะความรู้ด้านแบบ data science หรือว่าโปรแกรมภาษาโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่เนี่ย Python นู่นนี่นั่นนี่เขามันเกิดขึ้นมาที่เมืองนอกอะไรเงี้ย
แล้วส่วนใหญ่คอนเทนต์เมื่อนอกก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมทุกวันนี้จริงๆแล้วพี่ไปเดินร้านหนังสือเนี่ยเราเห็นว่าหนังสือมันแปลมาเป็นภาษาไทยค่อนข้างเร็วบางเล่มออกมาได้สองสามเดือนก็มีแปลไทยละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราอ่านภาษาอังกฤษได้บ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็สามารถที่จะอ่านคอนเทนต์พวกนี้ก่อนที่มันจะแปลมาเป็นภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับผมถ้าเกิดเรารู้ภาษาอังกฤษคราวนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมอย่างทอยอ่ะก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งคือเราไม่ได้แบบพูดแบบสปีกิ้งเก่งนะnative ขนาดนั้นแบบใช่แต่เราใช่มันจะมี4สกิลคือแบบ speaking writing reading listening แล้วพวกนี้ใช่ listening พี่เรียนคอร์สอะไรเยอะเราก็จะได้ listening เยอะแล้วก็ reading อย่างเงี้ยการอ่านเนี่ยพี่ว่าสำคัญอ่านเยอะใช่อ่านเยอะแต่ถ้าเกิดให้มาพูดเนี่ย speaking เราไม่ค่อยได้พูดเราก็จะพูดไม่ค่อยได้แต่ถามพูดได้ไหมเราพูดได้แต่มันไม่ได้เป๊ะไม่ได้แบบคือพูดกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่ดีแท็กเราก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมก็คุยกันเยอะภาษาอังกฤษเลยครับแต่แนะนำเลยว่า reading เป็นสกิลที่แบบอ่านเยอะๆแล้วทุกคนก็จะเก่งขึ้น อยากเก่งเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยครับง่ายๆใช่ไหมมันเป็นแบบความเป็นจริงพี่อาจจะมีที่หลายคนเนี่ยยังเรียนผิดถ้าใครเห็นถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะทอยอยากจะบอกว่าเทคนิคการเรียนมันง่ายมากเลยครับผมสมมติเราบอกว่าเราอยากจะขี่จักรยานเราอยากจะขี่จักรยานที่เป็นใช่ไหม เราเข้าไปดู YouTube เราเข้าไปดู YouTube เลยแล้วเราก็ดูว่าเขาขี่จักรยานยังไงอะไรเงี้ยยังไงเออแปลเราแค่ดู YouTube คำถามคือเราจะขี่จักรยานเป็นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมนอกจากว่าเราจะไปลองขี่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราถึงจะปั่นจักรยานเป็นแล้วพอมันปั่นได้อย่างเงี้ย10ปีพี่ได้ปั่นจักรยานมาน่าจะหลายปีแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดมีจักรยานอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะขึ้นไปปั่นอย่างเนี้ยก็ลองจับดูแป๊บนึงแล้วจะปั่นได้ง่ายขึ้นคือความรู้อะไรที่เราเรียนมาแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยสัก 2-3 ปีเนาะมันอาจจะลืมไปบ้างแต่ถ้าเกิดเราเอามาปัดฝุ่นนิดนึงเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ค่อนข้างเร็วมันฝังอยู่ในสมองแล้วละถ้าตามทฤษฎีเวลาที่เราเรียกมันกลับขึ้นมาใช้มันก็ใช้เวลาแบบว่าปัดฝุ่นแป๊บเดียวมันก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าตอบโจทย์น้องกิ๊บเมื่อกี้คืออยากเก่งเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นเยอะอยากเขียนโค้ดเก่งก็เขียนโค้ดเยอะๆทำเรื่องโค้ดไม่ใช่ว่าดู YouTube คนอื่นสอนแล้วแบบว่าเราจะเขียนได้ก็ไม่ได้หรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านใช่ซื้อหนังสือมาอ่านเขียนโค้ดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเขียนโค้ดได้นอกจากว่าเราจะลงมือเขียนโค้ดจริงๆอะไรอย่างนี้ถึงจะแบบตอบโจทย์ก็คือทำซ้ำๆนั่นแหละทำให้มันเขาเรียกว่าเราเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นไปเลยหรือว่าเราแบบถนัดด้านนั้นไม่ได้หัวเราะอะไรอ่ะใช่ถูกต้องไม่พี่ก็นั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยอยากเก่งเรื่องไหนก็ต้องทำเรื่องนั้นใช่แล้วมีคนบอกอีกแล้วอยากให้พี่ทอยรีวิวหนังสือเรื่อง storytelling with data หน่อย with data หน่อยเล่มนี้พี่บอกเลยว่าเป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตคือลดเหรอมันดีใช่ไหมคือ annual event ครั้งแรกที่พี่สมัยผิดคือพี่พูดเรื่องเนี้ยแหละ storytelling with data ที่เกษตรตอนนั้นแบบมีคนไปกันแบบ200คนได้คือนั่งเต็มห้องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นไปที่คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรเนี่ยพี่ก็แบบขอเช่าห้องแล้วก็ไปพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยการทำใช้จริงๆแล้วแบบมันเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากคือคนเขียนเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ที่ Google แล้วใน Google เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไพโอเนียร์เรื่องของเหมือนเป็นคนที่แบบจัดตั้งเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาวิธีการนำเสนอข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายสำหรับคนที่เป็น business professional นะคือ storytelling with data มันคือ for business professional ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในห้องในพวกเนี้ยในห้อง meeting uh-huh. แล้วกฎข้อที่หนึ่งเลยก็คือมันมีปัญหาหนึ่งเราเรียกว่า slide document ครับผม slide document คือคนเอา powerpoint มาทำเป็น document นึกออกปะน้องกิ๊ฟเคยเห็นแบบ powerpoint ที่เต็มไปด้วยข้อความอะไรอย่างนี้ปะใช่แล้วมันทำให้คนไม่สนใจคนไม่ concentrate ไม่มีจุดโฟกัสใช่คือคนส่วนใหญ่เอา powerpoint มาทำเป็นเหมือนกับ slide ให้คนอ่านเนี่ยใช่เหมือนก๊อปปี้มาเออทางที่จริงแล้วเวลาเราทำ presentation คือเราไม่อยากให้คนอ่านแต่เราอยากให้คนฟังเราใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ควรจะใส่ข้อความเยอะในประมาณนี้เราควรจะทำให้มันเป็นวิชวลค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือเป็นรูปภาพเป็นกราฟอะไรพวกนี้อันนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะเริ่มมาด้วยของแบบเรื่องนี้เลย presentation มันคือการนำเสนอวิชวลการนำเสนอแบบคอนเทนต์ให้คนสนใจอย่าไปใส่ข้อความเยอะถ้ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ประมาณบทที่3บทที่4มั้งที่มันพูดเรื่อง attention พี่ชอบบทนี้มากบทนี้เป็นบทที่เปลี่ยนชีวิตเลยเรื่องการดึงความสนใจของคนอะไรเงี้ย attention ก็คือทำยังไงให้เขาสนใจในเรื่องที่เราอยากจะพูดในที่เราอยากจะสื่อสารไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่
แล้วพี่ทอยมีวิธีการอย่างนี้ยังไงอ่ะพูดเลยว่ากิ๊บก็เป็นแบบพิธีกรมาบ่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ายอาสามาบ่อยแต่ว่ามันยากอะที่จะให้คนเนี่ยมาคอนเซนเทรตอย่างคณาจารย์บางท่านอะเนี่ยถ้าเราไม่แบบยังไงอะคุยกับเขาโต้ตอบเขาอะเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะว่าเด็กมันไม่ได้แบบมีสมาธิทุกคนอะพี่เข้าใจปะแบบเออแล้วเราจะแบบทำไงให้เขาแบบมาคอนเซนเทรตกับเราหรือว่าแบบมาฟัง pay attention กับสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่ออย่างแรกเลยมันอยู่ที่ว่าคนฟังวันนั้นเป็นใครอะไรเงี้ยคือมันต้องเข้าใจคนฟังก่อนใช่ไหมเหมือนกับวันก่อนที่ไปสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรเหมือนกันไปสอนอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์20ท่านมานั่งเรียนอากับพี่อะไรเงี้ยก็เพื่อนพี่ที่รู้จักเป็นอาจารย์เหมือนกันรุ่นพี่เขาก็เลยชวนไปสอนอะไรเงี้ยแต่ point คือก่อนเราจะไปสอนเงี้ยพี่ก็ต้องถามก่อนว่าอาจารย์มีพื้นฐานอะไรมาบ้างอาจารย์ส่วนใหญ่เขาอยากจะรู้เรื่องไหนใช่ปะเขาเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือเปล่าอาจารย์ส่วนใหญ่เขียนสเตต้ามาแต่ไม่เคยเขียนอ่านพี่ก็ต้องแบบว่าพยายามเราต้องเข้าใจคนฟังหรือว่าออเดียเราวันนั้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยเริ่มกับมาทำสไลด์แล้วค่อยไปพรีเซนต์เนื้อออกปะสไลด์มันต้องตอบโจทย์คนฟังไม่ใช่สไลด์เนี้ยฉันอยากจะทำอ่ะคนฉันอยากจะทำฉันอยากจะเอาไปพูดแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือคนฟังไม่อยากฟังเนี่ยมันก็ไม่สนใจใช่ไหมความสนใจมันก็จะหายไปเยอะพี่ว่าเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยที่แบบหลายคนทำสไลด์ขึ้นมาแต่ไม่เคยโชว์สไลด์สไลด์นั้นโดนหายไว้โดนซ่อนไว้โดนปิดหรือว่าโดนตัดทิ้งไปเพราะว่าพอถึงวันพรีเซนต์ปุ๊บคนฟังไม่อยากฟังเราเสียแรงทำไปตั้งเยอะแต่ประเด็นคือคนดูไม่อยากดูถ้าเกิดตอบคำถามน้องกิฟง่ายๆก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าวันนั้นคนฟังเป็นใครแล้วเขาอยากจะรู้อะไรจากเราเราก็ไปตอบโจทย์เขาเทคนิคนึงที่หนังสือสอนก็คือเราทำสไลด์เพื่อเขาเรียกว่า design for the last row แปลว่าคนที่นั่งอยู่หลังห้องที่สุดอ่ะก็ต้องเห็นสไลด์ของเราถ้าเราทำสไลด์มาแล้วฟอนต์มันตัวเล็กไปคนที่นั่งหลังห้องมองไม่เห็นแล้วเนี้ยก็คือพังละเขาก็จะไม่สนใจเลยถ้าเกิดเขามองไม่เห็นสไลด์เราถูกปะUh-huh. อันนี้ก็คือดีไซน์ for the last row อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคการดีไซน์อยู่เยอะไปหมดเลยที่แบบเราสามารถดึงมาใช้ได้อะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ต้องทำเขาเรียกว่าเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนรู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องไปคุยกับใครไปทำงานร่วมกับอะไรยังไงบ้างโอ้แต่เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะเรื่องที่พี่ทอยพูดมันเป็นเรื่องที่แบบเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกสายงานได้เลยอ่ะไม่ใช่เฉพาะงาน data มันเป็นงานที่แบบทั่วไปเราก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้มันบรรลุได้หรือเพื่อให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรานี่มีคนโอ้โห FC แล้วเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษอะดีแล้วแบบมันแบบเข้าใจได้มากกว่ายังไงต่อมาค่ะอยากรู้ถึงข้อดีข้อเสียของการที่พี่ทอยเนี่ยเปลี่ยนสายงานโดยการลงคอร์สเนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบข้อดีข้อเสียของมันแบบในเชิงในมุมมองของพี่ทอยค่ะพี่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปคือคอร์สเรียนออนไลน์มันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดหรอกมันเหมือนกับคอร์สเรียนออนไลน์มันเรียนมาอย่างที่บอกบางคอร์สมันเรียนแค่4วีคแต่ว่าวีคนึงมันเรียนแค่1ชั่วโมงวิดีโอมีสอนแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงแบบเนี้ยพอครบ4วีคก็เหมือนเราเรียนแค่ 4-5 ชั่วโมงเราจบละ1คอร์สแบบเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกไปก็คือคอร์สเรียนออนไลน์มันเหมือนครับจุดประกายให้เราว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในโลกนะคอนเทนต์มันมีประมาณนี้นะถ้าอยากจะรู้ก็ไปหาหนังสือมาอ่านต่อเพิ่มพี่เลยรู้สึกว่าจริงๆเราคอร์สอะไรมันแค่จุดประกายเรื่องใหม่ๆให้เราเหมือนกับผักให้เราแบบว่ารู้เรื่องนี้เบื้องต้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราอยากจะไปต่อมันก็ต้องไปแบบดิกแบบดีเปอร์ไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มให้มันลงลึกใช่ไหมใช่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือหลายคนจะรู้สึกว่าพี่เรียนออนไลน์เยอะใช่แต่เอาจริงพี่อ่านหนังสือเยอะกว่าเรียนออนไลน์คือเรียนออนไลน์อย่างที่บอกมันเหมือนเรียนมาปุ๊บมันเป็นใบเซอร์มันก็แบบเก็บไว้สะสมสนุกๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นของสะสมแล้วกันแต่หนังสือที่น้องอ่านเนี้ยบางทีมันมีมันได้อะไรมากกว่าคือหนังสือเล่มนึงไม่ได้อ่านแป๊บเดียวจบนะหลายเล่มใช้เวลาอยู่แต่มันก็จะค่อนข้างหนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ถ้าพูดถึงหนังสือหนูอยากให้พี่ทอยค่ะหนังสือที่พี่ทอยชอบมากที่สุดที่รู้สึกว่าแบบชอบมากที่สุดและรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันใช่สำหรับฉันมากเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นอาจจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันสามารถแบบเฮ้ยทำให้เราพัฒนาได้หรือว่าทำให้แบบคนที่สนใจในด้านนึงหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่พี่ทอยเลยถ้ามีหนังสือเล่มนึงที่ช่วยพี่เยอะมากในช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาชื่อว่า They Ask You Answer ก็คือพวกเขาถามแล้วเราต้องตอบอะไรเงี้ย They Ask You Answer ก็พี่มาเริ่มทำคอนเทนต์แบบจริงจังเหมือนกับเขียนเพจทำเพจหรือว่าเขียนเว็บไซต์แบบนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เลยเขาบอกว่า
เหมือนกับมันเป็นเรื่อง inbound marketing น้องกิฟเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะอันนี้พี่ก็สะหอมา inbound นอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องการยตังลไมา่ดค่อยรู้ไอ้แต่พี่น่าจะรู้การตลาดด้วยอยากให้พี่พูดเรื่องคนนี้ด้วยอ่ะลองดูลองฟังยังไม่ค่อยรู้จักค่ะ inbound marketing มันเหมือนกับเริ่มจาก content marketing ก่อนละกัน content marketing ก็คือเราทำ content ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็Let's say ว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์มาเยอะๆแล้วเราก็ปล่อยไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่บนเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราทำ SEO ให้มันนิดนึงประมาณว่าเราอยากจะให้คำว่า data science เวลาคนเสิร์ช data science ใน Google มันเหมืขอนึเน้ีน้ยมันขแึล้้นวมัแนน่ขึ้นเลเยว็บไซต์เรามาหน้าแรกโอเคๆใช่ไหม I see แล้ว I see อแัลน้นวั้นโอก็เคจะเป็นเหมือนกับเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่งเป็นการโปรโมทเว็บไซต์เราให้ขึ้นไปอยู่หน้าหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนั้นจะเรียกว่าทำ SEO คือส่วนใหญ่พี่จะเน้นแบบออร์แกนิกมากกว่าคือพี่จะไม่ได้จ่ายเงินเพื่อแบบโฆษณาบน Facebook หรือว่าจ่ายเงินทำ Google Ad แบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นเราจะเน้นอะไรที่มันแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าโตแบบออร์แกนิกก็คือคนเข้ามาเห็นเองเลยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปดูเว็บไซต์พี่ตอนนี้มันได้ประมาณแบบ9,000วิวละเกือบล้านแล้วพี่ว่าปีนี้น่าจะถึงล้านวิวตลอดแบบเป็น accumulative นะสะโอสมมาเรื่อยๆแบบเนี้ยช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้าง success ประสบความสำเร็จถ้ามองว่าพี่ไม่ได้ใช้เงินเลยในการโปรโมทเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้ววิธีการที่พี่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันทำได้ยังไงคะเพราะว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะแบบเว็บไซต์อ่ะมันไม่ใช่ว่าจะทำแล้วมันแบบใช่ไหม success ใช่มันยากนะมันแบบเฮ้ยยังไงดีก็เลยเป็นเรื่องเมื่อกี้แหละเป็นเรื่องที่แบบ they ask you answer แบบเนี้ยประมาณว่าแฟนเพจมีคำถามเราต้องมีคำตอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แฟนเพจถามมาว่า regression รันยังไงแล้วถามแบบนี้มา10 คนละเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีคนมาถามใหม่ว่า regression รันยังไงแปลว่าอะไรแปลว่าพี่เขียนบทความขึ้นมาเลยง่ายกว่าเราให้มันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่ามันเป็นคําถามที่คนถามบ่อยอยแตา่กเขราู้หาอคีํากตออะบไรไม่ได้เขาหาคําตอบที่มันจริงๆคําตอบมันเยอะมากเลยในอินเทอร์เน็ตอะแต่ว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องไงแต่ถ้าเกิดมาอ่านบทความพี่มันน่าจะแบบช่วยได้บ้างพี่พมยัายนามจะใชน้่าจะเข้าใจง่ายขึ้นคือเราใช้ภาษาที่ค่อนข้างใกล้กับคนเรียนอะไรเงี้ยคือเขาใช้ภาษาไหนพี่ก็ใช้ภาษาแบบนั้นอะไรเงี้ยบางทีไปสอนก็มีกูมึงมีหยาบหยาบบ้างแต่ว่าเพื่อให้การสอนมันเป็นไปอย่างแบบราบรื่นแล้วก็แบบใช้ภาษาเดียวกันอะไรประมาณนั้นไอเดย์อาร์ซูอันเซอร์ก็คือการทําลูกค้ามีคําถามเราต้องมีคําตอบเราทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เขาอะไรเงี้ยแล้วคอนเทนต์มันช่วยให้เราแบบว่าเติบโตเรื่องแบรนดิ้งได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่จะไม่มี GitHub เหมือนโปรแกรมเมอร์คนอื่นเพราะว่าโดยพื้นฐานพี่ก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ถูกป่ะพี่แบบว่าไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องมี GitHub เอาไว้สมัครงานนู่นนี่นั่นเนี้ยแต่ทุกวันนี้จริงๆพอร์ตโฟลิโอมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ดอย่างเดียวมันจะเป็นบทความที่เราเขียนก็ได้แล้วมีคนแชร์ไปหมื่นแชร์แบบเนี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเข้าผใจลงานของเราถูกป่ะเรื่องอะไรสักใอชย่าง่นี้เราทำขึ้นมาแล้วมันมีคนสนใจอ่ะมันเอามาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้หมดเลยฉะนั้นโปรแกรมเมอร์จริงๆถ้าเกิดใครฟังอยู่ GitHub ก็ถือว่าดีครับผมมีไว้ดีนะถ้าเกิดใครจะมาสายนี้นะครับแต่ว่าบล็อกหรือว่าบทความของตัวเองแบบนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันโดยเฉพาะบทความที่มันมี impact คือดูจากยอดแชร์ได้ดูจากคนที่แบบได้ประโยชน์จากคอมยเมอดนตแช์ร์ยอดไลค์เที่เขาเข้ามาคคอมเมนต์ขอบคุณอะไรเงี้ยพี่บอกว่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทำเรื่องพวกนี้ต่อไปชอบมากเลยนะรู้สึกว่าพี่ดอยแบบเขาเรียกว่าตอบในสิ่งที่คนเขาต้องการเหมือนแบบรู้แล้วว่าเอ้ยคนนี้ต้องการอะไรหรือว่าคนฟังหรือว่าคนลูกเพจอยากรู้อะไรพี่ก็ให้คำตอบที่เขาต้องการได้ต่อมามีคนถามมาอีกแล้วว่าวิเคราะห์เก่งวิเคราะห์โปรแกรมมิ่งเก่งอ่ะแต่สื่อสารไม่เก่งจะแก้ไขยังไงครับอ้าวยากแล้วหนึ่งอันนี้สื่อสารไม่เก่งแก้ยังไงครับก็คืออย่างตัวพี่อ่ะค่อนข้างโชคดีถ้าเกิดเล่าประสบการณ์ส่วนตัวคือตัวพี่จังเหมือนกับตอนที่พี่ทำอิฟซอสมัย2012ถึง2015อะไรเงี้ยด้วยตำแหน่งที่มันเป็นซีเนียร์รีเสิร์ชเอ็กเซคิวทีฟยังไม่ใช่แมเนเจอร์ด้วยนะคือเป็นรีเสิร์ชเอ็กเซคอะไรพวกเนี้ยโดยตำแหน่งนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปพรีเซนต์ลูกค้าด้วยคือคนที่จะพรีเซนต์ลูกค้างานต่อหน้าลูกค้าคือต้องเป็นแมเนเจอร์ขึ้นไปแต่ตอนนั้นน่ะเจ้านายพี่เป็นฝรั่งเขาจับพี่พรีเซนต์เลยตั้งแต่พี่ยังเป็นซีเนียร์รีเสิร์ชธรรมดาอันนั้นก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าทำให้เราแบบกล้าพรีเซนต์กล้าพูดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เราพรีเซนต์งานบางทีเราไม่ได้พรีเซนต์ให้กับมาร์เก็ตติ้งลูกค้าเราไม่ใช่แค่ระดับแมเนเจอร์บางทีเป็นระดับ CEO เข้ามานั่งก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยทำให้เราแบบว่าต้องเตรียมตัวเยอะแล้วเราก็มีแบบประสบการณ์ที่แบบว่าโดนยิงตายในห้องประชุมเราก็เคยโดนมาแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราเขาถามมาเราตอบไม่ได้คือพี่ก็ต้องแบบว่าปรับตัวมาเรื่อยๆเตรียมตัวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามคุณแฟคอนเมื่อกี้ครับผมเหมือนเดิมเลยก็คือการสื่อสารมันอยู่ที่การเตรียมตัว
เราต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราจะเข้าไปพูดด้วยวันนั้นผู้ฟังเป็นใครเนี่ยเขาอยากจะฟังอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นทางด้านการตลาดเขาก็อยากจะรู้ว่ายอดขายตกมันตกเพราะอะไรใช่ไหมหน้าที่ของเราเวลาเข้าไปพรีเซนต์ก็คือมันตกเพราะอะไรอ่ะเราเตรียมคำตอบเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็พยายามคิดต่อว่าแล้วเขาจะถามอะไรต่อเขาอาจจะถามต่อว่าเรา recommendation มีวิธีการแก้มันต้องแก้ไงแล้วเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาหรือเปล่าแบบเนี้ยใช่ไหมอันนั้นก็คือมันจะครบลูปเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาคือการนำเสนองานมันคือการที่เราแบบลูกไอคนที่เข้ามานั่งฟังในห้องอ่ะมันมีปัญหาอยู่หน้าที่ของเราคือเข้าไปแก้ให้เขาใช่ไหมด้วยการรันเดต้าทำอินไซต์อะไรมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อเข้าไปตอบโจทย์เพื่อนร่วมงานของเราหรือว่าคนที่อยู่ในห้องอะไรเงี้ยนะครับโอเคมีคนถามไปแล้วว่าผมวิเคราะห์โจทย์ไม่เก่งครับผมจะทำยังไงได้บ้างโจทย์ไม่เก่งคุณมิกกี้ครับผมคุณมิกกี้ก็คือจริงๆแล้วโจทย์เนี่ย data science ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในการตลาดค่อนข้างเยอะอย่างที่ D-Tag เนี่ยทีม CVM Customer Value Management เนี่ยหรือว่า data science เนี่ยมันจะอยู่2ที่ในบริษัทนะครับผมจริงๆมี3ที่ก็คือมีทีม Customer Data ก็คือทีมพวกพี่อะไรเงี้ยมีทีมที่ทำดิจิตอลก็คือดูพวก Google Analytics แล้วพวกเนี้ยอะไรที่มันวิ่งเข้ามาในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันนะครับผม Firebaseแล้วก็ทีมที่3ที่ใช้ Data Science ก็คือจะเป็นทีมที่เรียกว่าทีม TG หรือว่า Technology Group กลุ่มที่เขาแบบว่าไปโรเอาเสาสัญญาณนู่นนี่นั่นว่าจะไปตั้งเสาที่ไหนทราฟิกจะเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยคราวนี้ไอแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือเราจะทำเรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะทั้ง3 Data Science ทีมเนี่ยเราเวิร์คกันมาเพื่อที่จะเน้นไปที่โจทย์เรื่องการตลาดใช่มั้ยใช่แบบว่าพี่ก็จะเอาข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ว่าแล้วแสดงว่าลูกค้าคนไหนจะปิดเบอร์มีแนวโน้มจะปิดเบอร์เราบ้างใน3เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนถัดไปอะไรเงี้ยคราวนี้โจทย์มันก็คือเราต้องเข้าใจบิสเนสก่อนคือถ้าเกิดอยู่ในออฟฟิศเนี่ยผมในบริษัทเรามันจะมีโจทย์ทางด้านธุรกิจค่อนข้างเยอะแล้วเราค่อยเอาโจทย์พวกนั้นน่ะมาย่อยต่อว่าไอ้โจทย์พวกนี้เราใช้ machine learning แก้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆบางอย่างจะไม่ต้องใช้ machine learning ด้วยซ้ำบางทีมันเป็นแค่วิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆแล้วก็เสนอเป็น rule base ธรรมดาอะไรเงี้ย if else ปกติได้เลยอะไรเงี้ยอย่างที่ดีแท็กเราอย่างที่ยกตัวอย่างที่ดีแท็กเรามี offer แบบเยอะมากแล้วน้องในทีมพี่ที่เขาทำแบบเนี้ยเวลาเขาจะ recommend สินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนแบบเนี้ยบางทีมันก็ต้องใช้ machine learning อย่างเดียวไม่พอมันจะมีแบบ business rule มาครอบอีกครั้งนึงบางทีลูกค้าต้องอยู่เกินกับเราเกิน6เดือนขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิ์ได้ offer ตัวนี้อะไรเงี้ยลูกค้าคนนี้ต้องใช้จ่ายเงิน300บาทขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิ์ได้ออฟเฟอร์ตัวเนี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาไอตัวโมเดลเรามันพ่นออฟเฟอร์ออกมามันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ 100% มันต้องเอาบิสเนสรูมาครอบอีกครั้งนึงก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องบิสเนสพวกนี้เหมือนกันนี้ก็คือว่าหลายๆอย่างหลายๆภาคส่วนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะเท่าที่เก็บฟังพี่ดอยมันก็ใช่ใช่ไปอยู่กับเขาเยอะเราก็ต้องเข้าไปลองจอยดูเข้าไปลองทำดูหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาเลยนะถามอะไรก็ได้นะพี่ทอยก็จะตอบให้หลายๆอย่างเลยแต่ว่ารู้สึกคิดรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจเรื่องหนังสือเยอะมากเกี่ยวกับของพี่ทอยนะเพราะว่ากว่าจะให้พี่ทอยแบบช่วยแบบเอ้ยหนังสือเล่มไหนน่าสนใจพี่ทอยช่วยรีทให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้โอ้ยตอนนี้คนดูเยอะมากเลยพูดเลยว่า158ก็คือตอนแรกอะตอนนั้นพุ่งไปเยอะมากเลยนะแบบวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากๆเลยน่ารักมากคือนี่เราก็อยากรู้อีกเพิ่มเติมนะคะพี่ทอยอยากรู้ว่าพอมาทำงานในสาย Data แล้วอะมันแบบมันยังไงบ้างอะมันแบบงานสายเนี้ยมันมีคนทำเยอะไหมหรือว่ามันอะไรยังไงพอมาทำจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่กิฟฟังนะกิฟสัมภาษณ์หลายๆคนมากที่ทำงานเกี่ยวกับ data ไม่ว่าจะเป็นพี่ชงโคพี่บอยพี่อะไรหลายๆคนอะที่คุยกันมาแบบสายนี้ก็เยอะอยู่นะแล้วมีคนบอกหนูมาไงหนูก็เลยแบบเอ๊ะมันยังไงนะเลยถามในมุมมองของพี่ทอยบ้างเอาจริงพี่ว่าหลายคนนะพี่ว่าเป็นเหมือนกันทุกอาชีพคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็เยอะเหมือนกันเลยงานพวกนี้นะครับผมคือคนที่ทำอยู่หลายคนอันนี้พูดจากประสบการณ์ก็คือมีคุยกันบ้างเขาบางคนก็แบบอยากจะออกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะออกไปทำไรดีอะไรเงี้ยส่วนคนข้างนอกที่อยากจะเข้ามาอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงๆคนส่วนใหญ่แฟนเพจเนี้ยอยากทำก็อยากจะเข้ามาทำแต่คนที่ทำอยู่หลายคนพี่ก็เห็นแบบว่าอยากจะออกก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือพี่ว่าเป็นทุกอาชีพคือด้วยพื้นฐานของมนุษย์เราถ้าพูดในแง่จิตวิทยามนุษย์เราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีเท่าไหร่เราอยากจะเปลี่ยนเพื่อที่หวังว่ามันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่งานเราบางครั้งก็
มันก็มีงานที่มันเครียดเหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าพอยจต์รหนึ่ิงเลยงที่อยากจะบอกทุกคนคือไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์ที่เราทำมันจะประสบความสำเร็จใชอ่ืป่ะมถ้าเกิดเราทําเหมือนการตลาดอะเราทําแคมเปญการตลาดมันก็แบบโหเป็นเรื่องที่แบบเวอร์มากถ้าเกิดวันนี้เราออกมาแคมเปญมา100 แคมเปญแล้วมันจะสักเซสหมดทุกแคมเปญใช่ถ้าอใครืทํมาได้แบบนั้นเนี่ยคุณเก่งมากเลยคุณเงินเดือนคุณ1,000,000อะบริษัทก็พร้อมจ่ายถ้าทําได้นะแต่อในืชีมวิตจริงมันไม่ใช่ไงมันมีล้มเหลวด้วยเหมือนกันแล้วเวลาที่เราเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในแบบบทความเจอแนลนู่นนี่นั่นเราเห็นแต่ข่าวที่มันสักเซสอะเราเห็นแต่ AI โมเดลที่มันแบบโหทำงานได้ยิ่งใหญ่มากเวอร์มากประสบความสำเร็จนี่ชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมชีวิตจริงมันมีการพังบ้างนี่อืเอมอมันก็เลยแบบอยากให้คนแบบว่าเผื่อใจไว้นิดนึงเวลาออกมาทำงานจริงอ่ะงานไม่ได้ง่ายเหมือนกับคืองานเสริมมันจะเป็นโจทย์ทำบิสเนสมาที่ยกอตัืวอย่มางง่ายๆเช่นถ้าเกิดวันนี้เราโจทย์คืออยากจะ recommend สินค้าให้กับไม่ใช่สิโจทย์คืออยากจะปักให้ได้ว่าลูกค้าคนไหนแฟกเขาไว้ว่าลูกค้าคนไหนมีแนวโน้มจะซอื้อืโมปรอืเมสริมซื้อแบบท็อปปิ้งของเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งใน100 คนจะมีคนหนึ่งมีแค่1%เองยกตัวอย่างเช่นน้องกิฟใช้รายเดือนมาใช้แบบแพ็กเกจรายเดือนนะค่ะเธอค่ะน้องกิฟซื้อโปรเสริมเพิ่มมาปกติแบบว่ากดไม่ไดด้ซื้อเพิ่มกิฟไม่กิฟไม่ค่อยกดซื้อเพิ่มพี่อันนี้เป็นอินไซต์เลยก็คือลูกค้าส่วนใหญ่พี่ก็เป็นรายเดือนเหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่ที่จ่ายรายเดือนเนี่ยอยากจ่ายแล้วจบใช่ไหมฉันไม่อยใาชกจ่ะจ่ายเพิ่มใชอ่่ะฉันอยากจ่าย899 บาทต่อเดือนอ่ารวมแวตไป7%900 กว่าบาทแล้วฉันไม่อยากจะซื้ออะไรเพิ่มแล้วมันอยากจะจ่ายคำเดียวให้จบไปจะได้ไม่ต้องสนใจมันเยอะตัดบัตรเครดิตทุกเดือนไปเลยแต่ประเด็นคือโจทย์พี่ได้มาก็คือทำไงก็ได้ให้คนลูกค้ารายเดือนกลุ่มเนี้ยที่ไม่ได้สซนื้อโใปจรเสริมใน6 เดือนที่ผ่านมาอ่ามาฮซื้ะอโปรเสริมในเดือนที่7นึกออกปโหะยคาืกอมโปรไฟาล์กคือ6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการซื้อเลยนะท็อปอป่าิ้งอ่เลาเวนิวเป็นศูนย์แล้วก็มาพิดิกให้ได้ว่ามีใครบ้างใน6 เดือนเนี้ยที่จะซื้อในเดือนถัดไปซึ่งเปอร์เซ็นต์มีอยู่และเซว่าอืมพี่พูดตัวเลขมั่วๆขึ้นมานะแต่มันไม่เยอะเราเรียกว่าอิมบาลานซ์เดต้าและเซลมีอยู่2% 1%แบบเนี้ยใน100 คนน่ะลูกค้าเป็นน้องจิ๊บ100 คนจะมีแค่คนเดียวที่อยหาักนซมืา้อซโปืร้อเสริมเออโจทย์คือพิดิกให้ได้ว่าคนไหนจะซื้อ1 ใน 100อ่ะยายกากมป่ะากยากยากเราเเยรีอยะกว่แาบอิบมบาลานซ์เดต้าเนี่ยผมซึ่งในชีวิตจริงอ่ะมันก็มีวิธีการเทคนิคนู่นนี่นั่นอัพแซมปิ้งดาวแซมปิ้งสโมดโรสอะไรพวกเนี้ยทำได้เหมือนกันมันก็ดัน accuracy ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมอืแมต่อครืาวนมี้พอเรา deploy โมเดลไปแบบเนี้ยตอนเทสทำดีทุกอย่างเลยแต่พอเรา deploy โมเดลปุ๊บกลายเป็นว่ารายได้เราตกลงอืรายมได้ของธุรกิจมันตกลงอ่าฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าตอนเราเทรนโมเดลอ่ะเราเทรนโมเดลด้วยแบบเลเซเป็นค่า accuracy ของโมเดลทายให้ถูกว่าคนไหนจะซื้อไม่ซื้อแต่อืตอนมที่เรอาืวมัดผลทาง business จริงๆอ่ะเราวัดด้วยตัว revenue ไงใช่ป่ะการตลาดทีมการตลาดอยากจะดูรายได้ที่ได้จากการทำโมเดลว่ามันได้เท่าไหร่มันตอบโจทย์ไหมมันตรงทาร์เก็ตไหมซึ่งนั่นก็มาถึงปัญหาที่สองคือโมเดลของเราทำนายว่าลูกค้าคนไหนจะซื้อไม่ซื้อแต่โมเดลของเราไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะซื้อออฟเฟอร์ตัวไหนนึกออกป่ะสมมติพี่บอกว่าน้องกิฟมีแนวโน้มจะซื้อโปรเสริมในเดือนถัดไปอ่าฮะคําถามที่สองคือแล้วน้องกิฟจะซื้อตัวไหนก็เรยาังมไีม่โปรรู้เสริอีมกประมาณ100 ตัว200 ตัวเนี่ยคําถามคือพี่ต้องพลิกไหมถูกด้วยว่าน้องกิฟอยากจะได้ตัวไหนอยากบ้าจงะได้อะไรให้มัซนึ่งตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งมันยากว่ะมันโคตรยากเลยยากโปไหมรดักเรามีอยู่200 ตัวแบบนี้แล้วเราจะอ๋อ recommend ตัวไหนใช่ไหมเออซึ่งพี่เลยกำลังจะบอกว่าจริงในทางธุรกิจในทาง business เนี่ยเวลาเราเอา data science ไปใช้อ่ะคือมันต้องอัลไลน์กันด้วยอัลไลน์กันทั้งฝั่ง business แล้วก็ฝั่งทีม data ที่มันต้องคุอยืกันมตั้งแต่แรกแต่ที่ผ่านมาหลายๆบริษัทเนาะเราไม่ได้คุยกันมันเหมือนกับ business ให้โจทย์มาแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรแล้วพอเราทำโมเดลกลับมาคุยกับ business ปุ๊บ business บอกว่อาืมเอาไม่เหมือนที่เขาคิดไว้เขาอยากจะได้ revenue เพิ่มขึ้นเขาไม่ได้อยากจะได้แค่แบบบอกให้ได้ว่าคนไหนจะซื้อไม่ซื้อนู่นนี่นั่นอืคมืออืแบมบบางทีสองทีมมันไม่อัลไลน์กันเอออันนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งที่แบบการคุยกันก็เป็นเรื่องสําคัญคือ Data Science มันไม่ได้จบที่ทีม Data เดี๋ยวมันต้องมีคุยกันทั้งบริษัทเลยอะไรเงี้ยทีมที่จะไป deploy โมเดล Data M จะทำยังไงบ้างจะ prep Data เรายังไงใช่อทืีมม BI ทีมซอฟต์แวร์ทีมแอปพลิเคชันอะไรพวกเนี้ยมันต้องคุยกันหมดทุกวันนี้ต้องเรมาาลมงีคอนเซปต์เรื่องของ Agile แล้วพวกเนี้ยอืมเราอทาำเป็จนเหามือยนกับใช่เราเป็นแบบ cross functional แล้วก็ดึงหลายๆคนจากทุกทีมมารวมกัน business finance model application มาอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็อนืั่งมทำเป็น sprint ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยที่ที่แท็กก็ทำมาได้จะเป็นปีแล้วเหมือนกันนี่ครับถามว่ามันช่วยขึ้นไหมมันก็ช่วยขึ้นนะแต่ก็ต้องรอดูยาวๆว่ามันจะมี impact ขนาดไหนในวิธีการทำงานแบบไหน
รอติดตามต่อไปของ D-Tag นะคะท่านได้ใช้ D-Tag มีคนถามมาแล้วค่ะพี่ทอยว่าปอโทยังจำเป็นไหมคะหรือว่าเป็นคอร์สปอโทยังจำเป็นไหมครับหรือว่าจะเป็นคอร์สให้เหมาะสมกับงานดีกว่าครับก็คือว่าปอโทเราต้องเรียนต่อไหมหรือว่าจะเรียนเป็นใบเซอร์เฉพาะทางที่มันแบบเราต้องการที่จะทำงานสายนั้นหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นคราวนี้ไอ้คำถามนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากแล้วพี่ก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่ก่อนที่พี่จะตอบก็คือพี่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีมนุษย์เรามันจะมีคือเราพูดในสิ่งที่แบบเราคิดว่ามันใช่นึกออกปะเราพูดในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่ละคนก็จะมีเหมือนกับมีอินเซนทีฟที่จะพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยอาจารย์มหาลัยก็จะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้พี่เป็นอาจารย์มหาลัยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาเรียนมหาลัยต้องเรียนต่อต้องยังไงคุณต้องมาเรียนปอโทถ้าเกิดพี่เป็นอาจารย์มหาลัยวันนี้นะวันที่มาพูดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่จะไม่บอกทุกคนหรอกสมมติพี่เป็นอาจารย์มหาลัยแล้วพี่บอกน้องกิฟว่าหรือว่าบอกเพื่อนที่ถามมาแต่แกบอกว่าไม่ต้องมาเรียนหรอกไม่จำเป็นเลยแต่พี่ทำงานอยู่มหาลัยอ่ะมันขัดมันมีเรื่องของ conflict of interest มาอยู่ใช่ไหมใช่มันส่วนทางกันพี่ก็ไม่ได้เงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนพี่มาจากการที่มีนักศึกษามาเรียนกับเราเยอะๆฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดถามมุมมองพี่ตอบแบบตรงไปตรงมาเลย honest answer คือแบบเราไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยด้วยซ้ำถึงจะมาทำงานด้านนี้ได้เมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างไปหลายคนแล้วใช่ไหมลอเรนเชอร์ที่เป็นจบเซซ่าแต่ไปทำเรื่องหนังฟิล์มล่าสุดก็คือโจ๊กเกอร์ที่ได้รางวัลออสการ์จบเซซ่ามานะแต่ทำเรื่องซีนทำดับหนังแบบนี้เนี่ยแล้วผมหรือว่าคนที่แบบที่อยู่ Cambridge Analytica อะไรเงี้ยเรียนจบกฎหมายแต่มาเขียนโค้ดเป็น Data Scientist แล้วก็เป็นเรื่องข่าวแบบยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมที่แบบว่าดึงข้อมูล Facebook มาทำแบบแคมเปญแบบว่าpropagandaนู่นนี่นั่นเนี่ยพอยคือจริงๆแล้วปริญญาโทจะไม่สำคัญมากทุกวันนี้เราเห็นเทรนด์แบบว่า Google MicrosoftAWS ออกมาพูดเหมือนกันเลยอีลอนมัสก์เนี่ยครับบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีได้ซ้ำอะไรเงี้ยหรือว่าปอโทเนี่ยไม่จำเป็นเลยคุณก็สามารถเข้ามาทำงานบริษัทแบบใหญ่ๆได้แต่พอยต์คือเราต้องมีสกิลที่มันแบบตอบโจทย์อะไรเงี้ยคือการที่บอกว่าไม่ดีกรีไม่สำคัญเนี่ยถือว่าถูกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือคุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาก็ได้ครับแต่คุณต้องสามารถทำงานที่ได้แล้วเราต้องมีความรู้พื้นฐานที่สามารถเอาไปต่อยอดในงานได้จริงเลยซึ่งความรู้พวกนั้นจริงแล้วซื้อหนังสือมาอ่านใช่ไหมเทคคอร์สออนไลน์ก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะไปเข้ามีทอัพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้อะไรค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าตอบแบบตรงๆเลยส่วนตัวพี่คิดว่าปริญญาตรีปริญญาโททุกนี้อาจจะไม่สำคัญมากในยุคที่แบบการศึกษามันเข้าผ่าน Google ใช่มันออนไลน์มันดู YouTube มันโอ้โห Facebook อะไรเงี้ยทุกอย่างเรียนได้หมดอยู่ที่ไหนก็เรียนได้อะอย่างเนี้ยหนูไลฟ์กับพี่อ่ะหนูอยู่ที่นู้นที่อื่นก็ได้หนูไม่ต้องอยู่ที่บ้านพี่ก็ต้องขอบคุณนะคะร้านท่านหมื่นมากๆนะคะที่ให้โอกาสสถานที่ดีๆนะคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะนี่อยู่พัทยานะสุดปังปะสุดยอดต่อมาค่ะมีคนถามมาแล้วพี่ดอยมีคนถามว่าอยากเปลี่ยนค่ะอยากเปลี่ยน data analysis เนี่ยจริงๆทั้งในและนอกประเทศเราควรลงเรียนอยากเป็นไม่ได้อยากเปลี่ยนอยากเป็นเราจะต้องเรียนปริญญาโทในไทยหรือว่าเรียนลักษณะของอะไรได้บ้างเหมือนว่าไอ้อย่างที่พี่ทอยบอกพี่ทอยก็บอกว่าเราก็เรียนเป็นคอร์สไปก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเรียนไอ้นี้ใช่ไหมไม่จำเป็นว่าต้องเรียนปริญญาก็ได้อันนี้เขาบอกว่าใช่ใช่เขาถามเรื่องอูดาซิตี้อย่างนี้ใช่ครับคุณนันทพลนะผมอูดาซิตี้อ่าฮะอย่างทอยเรียนจบอูดาซิตี้มาสองตัวละมันเป็นคล้ายๆเป็นบูตแคมป์ออนไลน์บูตแคมป์เป็นค่ายเหมือนแบบออนไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอคล้ายใช่คล้ายๆโค้ดแคมป์อะไรเงี้ยอ่าแต่ก็แต่เขาจะสอนแบบเฉพาะทางมากกว่าก็คือเราสามารถเลือกอาชีพเลือกตำแหน่งได้เลยว่าเราอยากจะเป็นใครจะเป็น UX Designer จะเป็น Data Analyst จะเป็น Data Scientist อะไรพวกนี้แล้วก็เหมือนเขาจะสอนแบบเรียกว่า 3-4 เดือนพอจบมาปุ๊บก็สามารถทำงานได้เบื้องต้นเลยพวกนี้ครับซึ่งราคา Udacity อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ 30,000 บาท 30,000 บาทต่อกี่ชั่วโมงครับพี่ต่อคอร์สคือมันแบบว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่อัดไว้แล้วเราจะเข้าเรียนตอนไหนก็ได้ก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์ให้เราทำแล้วก็มีคนแบบคอยรีวิวงานให้เราอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง 30,000 บาทถ้าถามส่วนตัวทอยนะทอยไม่คุ้มอยู่ดีอันนี้พูดกันตรงๆนะครับผม 30,000 บาทไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่า 30,000 บาทถ้าจ่ายบนคอร์สซีน่าเรียนคอร์สซีน่าได้3ปีเลยคอร์สซีน่ามันคือแบบโรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันจ่ายปีละ 10,000 บาท 10,000 นิดๆนะครับผมมันก็สามารถเรียนได้ทั้งปีแบบไม่อั้นละใช่จริงๆแล้ว Udacity 30,000 บาทเอามาลองจ่ายคอร์สซีน่า3ปีอ่ะ
คือชีวิตเรากำลังสอนว่าอย่างที่เรียนแสสาพี่ก็จะมีความคิดเรื่องของการเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าเงินเท่านี้เราไปทำอะไรได้บ้างมันมีค่าเสียโอกาสอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาเงินไปลง Udacity หมดเราก็ไม่สามารถเอาเงินนั้นไปลงที่อื่นได้มันต้องแบบเทรดออฟเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบได้หลายๆอย่างใชต่อ่มาค่ะพี่แนะนำว่าแนะนำว่าซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือนะคะอย่โอา้ลยืมหนันงะคสะือใชพี่่ทอยต้องช่วยกิฟแล้วคือให้พี่ทอยช่วยดูหนังสือที่มันน่าสนใจแล้วก็บอกมาในคอมเมนต์หน่อยนะคะครับใช่แล้วก็มีคนมาบอกอีกแล้วค่ะว่าโอ้ยขอบคุณกําลังใจดีนะคะวันนี้คนดูเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดหัวใจรัวๆให้กับพี่ทอยแล้วก็น้องกิฟได้นะคะอาจารย์พี่ทอยละกันแล้วก็มีคนถามค่ะว่าถ้า Data ในธุรกิจแบบสเกลเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้มี Data เยอะแบบ DTAC พอจะมีเคสแชร์บ้างไหมคะถ้า Data ไม่เยอะมากจริงๆแล้วเคสแชร์ใช่ไหมครับผมพอคิดว่ามันทำได้หมดนะอย่างที่บอกไปก็คือเมื่อตอนที่พอทำงานอยู่ที่ Ipsos แบบเนี้ย Data เราไม่ได้เยอะมาก Data เราก็มีแค่ประมาณแบบเวลาเราเก็บโปรเจกต์หนึ่งแบบเนี้ยทำ Consumer Survey บางทีมี400คนมี Data แค่1,000คนมันทำใน Excel Spreadsheet ก็ได้อะไรเงี้ยแต่คำถามมันไม่ได้อยู่ที่แบบ Data มันจะใหญ่ไม่ใหญ่คำถามอยู่ที่เราได้อะไรมาจาก Data ก้อนนั้นบ้างที่เราชอบพูดว่า insight อะไรพวกนี้ครับก็เลยแบบว่ามันอาจจะอยู่ที่วิธีการที่เราแบบมองธุรกิจของเรามากกว่าตอนนี้โจทย์เรามีโจทย์ปัญหาธุรกิจอะไรแล้วเรามี data ที่มันจะมาตอบโจทย์นั้นได้หรือเปล่าบางทีเรามี data เราบอกว่าเรามี data นะแต่ data เราไม่สามารถเอาไปตอบโจทย์ธุรกิจเราได้นึกออกไหมเราบอกว่าธุรกิจบอกว่าเรามี data แต่ data นั้นมันไม่ relevant กับปัญหาที่เราต้องการจะแก้วิธีการอย่างแรกเลยคือเรากำหนดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลมาที่มันแบบสามารถเอามาตอบโจทย์ธุรกิจตรงนี้ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดตอบแบบ business แบบเล็กๆ SME ง่ายๆครับเริ่มเก็บข้อมูลแต่ต้องเป็นข้อมูลที่มันเอามาทำประโยชน์ได้นะครับผมประมาณนี้เพราะว่าข้อจำกัดอย่างนึงของพวก Big Data พูดกันแบบเนี้ย Big Data มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าในอีกมุมนึงก็คือมาพร้อมกับปัญหาคือพอข้อมูลมันเยอะมากเวลามันเอามาใช้จริงมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีการแบบว่าโปรเซสเอาเลือตกัดมาว่าอะไรต้องใช้จุดนี้โอ้ดีแท็กเก็บหมดเลยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเปิดมือถือขึ้นมาก็เก็บข้อมูลละมันจะวิ่งหลอกเข้ามาแบบว่าคล้ายๆกับเป็นเซ็นเซอร์ Data อะไรพวกเนี้ยแต่พอยคือมันก็ไม่ได้เอามาใช้ในทุกคอลัมน์มันก็ต้องมีการเลือกฉะนั้น SME ก็คือต้องเลือกมาก่อนว่าฉันอยากจะเก็บข้อมูลแบบไหนบ้างแล้วจะมาใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะใครที่ยังแบบว่าไม่ติดตามแฟนเพจของพี่ทอยนะคือพลาดมากคือต้องติดตามแล้วนะแฟนเพจ Data Loggy โอ้ยแค่ชื่อก็น่ารักอะจริงๆต้องไปติดตามนะเพราะว่าคุณครูพี่ทอยเนี่ยจะมาสร้างเขาเรียกว่าคอนเทนต์ดีๆแล้วก็มีสอนด้วยนะได้ข่าวมาเดี๋ยวกิ๊บต้องแอบไปเรียนแล้วนะต่อมามีคำถามอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะล่วงเลยเวลานะมีคนถามว่าทำงานด้านนี้เนี่ยความรู้ทางด้านอะไรนะแมทอะไรอ่ะแมทสแตทแล้วก็แคลคูลัสอุ้ยพี่หนูไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหนูโง่มากเลยอ่ะหนูแบบไม่ได้อยู่สายพวกนี้เลยหนูแบบอ้าวยังไงคราวนี้ความรู้หน้านี้สำคัญขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำตำแหน่งไหนด้วยขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยคือถ้าเกิดใครเคยเรียนคอร์สออนไลน์ของแบบแอนดูอึ่งแล้วพวกเนี้ยที่เขาแบบสอน deep learning อยู่บนคอร์สซีล่าแบบเนี้ยแอนดูก็จะบอกเสมอว่าไอความรู้แมทจริงๆแล้วมันใช้แมทแค่แบบม.ปลายแค่เนี้ยม.ปลายความรู้ม.ปลายเบื้องต้นก็สามารถทำได้เบื้องต้นแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เรียนไปเป็นเหมือนแอนดูนะแอนดูเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์ด้านคอมพิวเตอร์ไซน์เขาจะเก่งด้านนี้มาเขาเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนที่เป็นแบบยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบบเจฟฟรีย์ฮินตันแบบเนี้ยที่คิดCNN ขึ้นมานู่นนี่นั่นเนี้ยโอ้โหทำแบบโมเดลยิ่งใหญ่ใช่ไหมทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้พวกแพทเทิร์นรูปภาพอะไรพวกนี้ได้นี่คือเราไม่ได้เรียนไปถึงแบบเป็นผู้สร้างขนาดนั้นแต่ว่าเราเรียนไปเป็นผู้ใช้อะไรเงี้ยน้องกิมบอกว่าพอเราเป็นแค่ยูเซอร์แบบนี้จริงๆแล้วเราเหมือนเรานำโมเดลที่คนอื่นเขาคิดมาแล้วอะมาประยุกต์ใช้งานเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้แมทแบบโหเชิงลึกไปดิฟไปดิเกรดโมเดลขนาดนั้นเวลาเราเขียนโค้ดในไพทอนมันอาจจะสั้นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญจริงๆคือเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ อย่าง CNN ทำไมเราจะเลือก kernel ไซส์เท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยเราจะเลือก filter ยังไงดีโน่นนี่นั่น optimizer จะใช้ตัวไหนดี metric loss function เราจะเลือกใช้ตัวไหนดีแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็น concept มากกว่าเราจะไม่จำเป็นต้องรู้ math เยอะแต่เราต้องเลือกไซส์ให้ถูกเหมือนอันนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการเรียนแบบ let's say เป็น bottom up เหมือนถ้าพี่สันผิด
มันฉะนั้นถ้าตอบคำถามเมื่อกี้ครับผมเพื่อนนะครับแมผทมคุแคณบีลเบออะรไร์อย่างนี้แมทสแตทแคลเนี่ยเอาแค่ม.ปลายก่อนพื้นฐานม.ปลายให้ได้ก็พอเบาแต่ถ้าถามทอยทอยจะเน้นสแตทเพิ่มสแตทม.ปลายเรียนขึ้นมาสักปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองแบบเนี้ยก็โหทำอะไรได้เยอะละถ้าเรามาใช้เป็นนะก็จบละเอาอะไมราเปงีร้ะยยุกต์เอามาอะไรเงี้ยได้อะแดปใช้กับอันนี้ใช่ใช่ครับผมสุดท้ายนี้ค่ะคำถามที่ดิฉันอยากรู้เองเพราะว่ามีคนบอกว่าโปรแกรมเมอร์นะหรือคนที่ทำ Data อะไรพวกนั้นจะเป็นคนคุยไม่เก่งฉันว่าไม่จริงนะเท่าที่กิฟคุยมาแบบโอ้โหพี่ๆคุยเก่งทุกคนเลยแบบเป็นคนแบบก็ค่อนข้างไนซ์มากๆเลยนะมีคนบอกโปรแกรมเมอร์จะติดหลายๆคนที่แบบคุยอ๋อว่ามันจริงไหมคะพี่ทอยช่วยไขข้อข้องใจกิฟหน่อยก่อนจะลาทจรางกโคอย่างทรงโคน้องเมย์ก็ไม่ใช่เป็นคือที่กิฟคุยมาสามคนทรงโคบอยแล้วก็ทอยพี่เนี่ยสามคนเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้จบเป็นเพียวโปรแกรมเมอร์ไงเราเป็นเหมือนลูกครึ่งที่เปลี่ยนมาทำด้านนี้เยอะขึ้นเนี่ยอย่างพี่จบบิสเนสบอยจบอะโกรอินดัสทรีใช่ป่ะทฮรงะโคจบด้านแบบดีไซน์ดสีถไาซปัตย์น์ค่ะคือมันก็จะไม่ใช่เป็นเพียวโปรแกรมเมอร์แตฮ่พะี่เชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยในเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยพี่เชื่อว่าโปรแกรมเมอร์เราแบบคนไทยมีศักยภาพเนี่ยเราเห็นคนไทยแบบได้ทําอะไรดีๆแบบเยอะมากใชแบบ่สร้างคอในชเท่นต์ดีๆพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันนี้เรามาเรียนวิธีการพูดวิธีการนําเสนอข้อมูลให้มันแบบง่ายขึ้นแบบเนี้ยเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีอะไรเลยคิดว่าคนฟังเป็นใครก่อนต้องรู้จักคนฟังก่อนแล้วก็ทำคอนเทนต์มาให้ตรงใจเขาเนี้ยมันทำอะไรได้อีกเยอะมากมันอะกไร็ก็ชีวิตก็จะแบบสบายขึ้นเยอะเวลาพรีเซนต์งานครับผมอย่างที่พี่บอกเลยว่าเนี่ยการสื่อสารไม่เก่งเป็นสิ่งสําคัญเลยเราต้องสื่อสารให้เป็นแล้วก็รู้กลุ่มเป้าหมายเพราะว่าไออย่างพี่โอ๊คนายสมาคมก็เคยเล่าให้กิฟฟังเหมือนกันว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์บางทีก็อาจจะดูติดๆหน่อยนะแบบกิฟจะคุยยากไหมกิฟจะแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยตอนแรกกิฟว่ากลัวมากๆเลยแต่พี่ๆเขาแบบน่ารักมากแล้วเขาแบบเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนั้นแบบจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอนาคตเราก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้อีกต่อไปค่ะอันนี้ให้คำถามสุดท้ายแล้วมีคนถามพี่ทอยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเด็กสายอาชีวะเนี่ยจะผันตัวมาทำงานทางด้านสายเนี่ย Data ได้ไหมแบบบางคนในอาชีวะมาเรียนอะไรพวกนี้ที่มันไม่ใช่เป็นสายหลักเพื่อนพี่ตอนนี้แบบพี่ท็อปเพจนุ๊ปเลิร์นนิ่งเลยพี่ท็อปกับน้องหญิงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สอนอย่างอาชีวะตรงนี้อยู่นะครับผมอ๋อสอนเขียนอ่โาปรแกรมสอนแบบโคดดิ้งเบื้องต้นเลยพวกเนี้ยใช้ซอฟต์แวร์อะไรพวกเนี้ยครับผมคือน้องอาชีวะส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคอลสกิลอยู่ละถ้าเขามาเรียนรู้ด้านการแบบโคดดิ้งเพิ่มหรือว่าทําพวกซอฟต์แวร์เพิ่มพี่ว่าเขาไปได้ไกลเนี่ยคืออนาคตอาจจะเป็นเราเรียนเป็นผู้สร้างเนี่ยคือจะพูดไงดีอาชีพที่มันเป็นผู้สร้างใช่แบบโปรแกรมเมอร์เราสร้างซอฟต์แวร์น้องอาชีวะอาจจะรู้เรื่องเมคานิกรู้เรื่องนู่นนี่นั่นเยอะมาเรียนด้านนี้เพิ่มอย่างเงี้ยพี่ว่ามันแบบต่อยอดได้ง่ายซึ่งพี่คิดว่าคือประเทศไทยควรจะให้โอกาสคนเหล่านี้อะไรเงี้ยมากให้กเวขา่าได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้เหมือนกันคือในเมืองกไทยฎมันจหะมามยีรัวรัวก็มันจะมีปัญหาด้านการศึกษาเรารู้กันอยู่แล้วคือมันใชแบบ่ถูกกตาร้ศอึงกษามันไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งคุณภาพมันจะอยู่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆกรุงใชเทพ่เนี่ยเป็กนรุงเมเืทองหลัพกอะไรเงี้ยฉะนั้นมันแค่ต้องกระจายความรู้เหล่านี้ออกไปอย่างนี้พี่มีคุยกับหลายบริษัทเลยแต่ไว้อาจจะยังพูดตอนนี้ไม่ได้แต่มันก็มีบริไดษัท้ที่แบบวางแผนว่าอยากจะเป็นแบบ work from anywhere บริษัทใหญ่เลยในไทยแบบมีพนักงานหลายหมื่นคนเขาก็อยากจะให้ถ้าเกิดนี้มีนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่อีสานอยู่ที่เชียงใหม่อยากจะมาทำคงา่นะกับเขาแบบเนี้ยก็อยู่สที่าบม้าานรถตรทงนั้ำนงได้านเลยได้ก็คือ work from anywhere อะไรเงี้ยเพราะว่าโควิดก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ใช่หนชู่วยว่ใาห้เร่งนวัตกรรมของเราเนี่ยครับผมมันจะตอบโจทย์ในยุค New Normal เลยซึ่งแบบการทํางานหรือหลายๆอย่างมันคือไร้แบบไอ้นี่เลยอ่ะคือเราอยู่ตรงไหนเราก็ทํางานได้เราจะทําอะไรมันก็แต่มันหนูว่าสําคัญนะการศึกษามันเป็นสิ่งที่แบบถ้าบางคนได้โอกาสอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถต่อยอดได้เพราะว่าอะอย่างพูดเลยว่าทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลคนเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากๆในการทําหลายๆอย่างใช่ไหมคะสุดท้ายใช่นี้ค่ะก่อนที่จะลาจากหรือฟันดีอยากให้พี่ทอยฝากอะไรไว้หน่อยค่ะกับหัวข้อในวันนี้หรือว่าฝากอะไรความรู้ความคิดให้กับคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้ค่ะเชิญค่ะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันอยู่ถึงตอนนี้ครับผมชั่วโมงหนึ่งละสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้วันนี้จริงๆก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเข้ามาทำงานสายนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันเริ่มจากสิ่งที่เรามีแล้วกันคืออย่าไปมองว่าเราแบบเฮ้ยไม่ได้จบไม่ตรงสายไม่ได้จบเลขไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ไซน์มาแล้วมันจะเข้ามาทํางานด้านนี้ไม่ได้เงี้ยคืออันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยนะผมจะจบเศรษฐศาสตร์จะจบกฎหมายได้หมดเลยเราต้องมีเวลาให้กับสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยลองพัฒนาตัวเองดูแล้วก็
ค่อยๆเรียนรู้กับมันนะครับผมการเรียนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะว่าด้วยคอร์สส่วนใหญ่มันจะสั้นนิดนึงเราอาจจะต้องแบบซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มแล้วก็ลองอ่านคอนเทนต์ออนไลน์เดี๋ยวนี้มีฟรีเยอะมากเลยนะครับผมเว็บไซต์หนึ่งที่เชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่น่าจะรู้จักอยู่แล้วชื่อว่า freecodecamp.org อะไรเงี้ยจะเป็นเว็บไซต์ที่เข้าไปอ่านบ่อยมากมีคอนเทนต์ดีๆฟรีๆเยอะมากที่เรามาต่อยอดได้ freecodecamp ใช่ไหมคะ freecodecamp ใช่ชื่อ freecodecamp.org เลยครับพี่ไปแนะนำเลยทุกคนก็คือไป subscribe มันจะมีอีเมลอยู่คือคนที่เป็นลาสันชื่ออะไรสักอย่างนึงน่ะเขาจะส่งเมลมาหาเราทุกอาทิตย์เลยเหมือนอัปเดตว่าอาทิตย์นี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ได้ไปสับสไครต์อีเมลไว้ได้นะครับผมน่าสนใจมากๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่ทอยใช่ครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านมากเลยที่ติดตามรับชมกิฟต์แล้วก็พี่ทอยนะคะในเรื่องนี้หรือว่าในหัวข้อนะคะ learning how to learn นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ทอยหนึ่งครั้งนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook นะคะของพี่ทอยนะคะนั่นก็คือ Data Logy แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะคะก็คือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยค่ะเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆนะคะหรือมีไลฟ์สดดีๆที่น่าสนใจอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถติดตามได้บอกมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีครับฝันดีนะครับ